จิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงในสัตว์แต่ละประเภทแต่ละรายละรายเป็นสิ่งที่ลี้ลับและสลับซับซ้อนมากทีเดียวไม่มีใครสามารถจะค้นคิดเห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากวิชาธรรมที่สัมปยุตด้วยการปฏิบัติทดสอบประหนึ่งว่าแยกธาตุแยกขันธ์ด้วยภาคปฏิบัติเท่านั้นจึงจะสามารถรู้ได้เป็นลำดับลำดาดังพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับได้ในวันบรรดาจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงที่พระองค์จะไม่ทรงทราบถ้าไม่มีวิชาธรรมคือถ้าไม่มีศาสดาผู้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างรู้แจ้งแทงทะลุมาแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาปิดบังโลกอยู่ตลอดไปไม่มีจิตวิญญาณดวงใดจะเล็ดลอดผ่านพ้นจากตาข่ายของภพชาติที่มีกิเลสเครื่องแทรกหรือบังคับใจให้หลุดพ้นไปได้เพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากจริงๆจนไม่มีใครจะพิสูจน์พิจารณาโดยลำพังตนเองได้และไม่มีใจจะคิดไม่สะดุดใจอะไรเลยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกอันดับต่อมาก็พระสาวกที่ได้รู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายก็เท่ากับรู้แจ้งแทงทะลุกิเลสเครื่องปิดบังนี้ไปด้วยกันเราลองถามดูสิว่าในโลกนี้นะทั้งที่ความจริงนั้นในจิตวิญญาณของแต่ละรายละรายเป็นนักท่องเที่ยวที่สลับซับร้อนมากที่สุดไม่มีอะไรเตือนดวงวิญญาณที่สับเปลี่ยนวนเวียนเกิดตายเกิดเรื่องกอไผ่กอหนึ่งหนึ่งนั้นรากของมันสลับซับซ้อนมากขนาดไหนกอไผ่ที่รากหนาที่สุดก็คือกอไผ่ถ้าเรานำมาเทียบจิตวิญญาณแต่ละดวงนั้นดวงหนึ่งที่สร้างความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่สลับซับซ้อนวกไปเวียนมานั้นมากยิ่งกว่ารากไผ่ในกอไผ่กอหนึ่งเป็นไหนเพราะเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่ามันกี่กับกี่กันแล้วจึงไม่สามารถที่จะนับได้พระพุทธเจ้าท่านอเนกชาติสังสารังนั้นมีชาติเป็นอเนกมาฟังถ้าหากไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องสกัดตัดปันออกปล่อยให้จิตวิญญาณดวงนี้ถูกกิเลสผลักไสเกิดแล้วตายเล่าอยู่อย่างนี้จะมากมูลที่สุดหาประมาณไม่ได้เลยที่ว่ารากกอไผ่นั้นแต่ละกอละกอสับสนขนาดไหนนั้นมีหมายถึงหลายกอหลายรากเมื่อเทียบแล้วยังสู้จิตวิญญาณของแต่ละดวงที่สับสนสร้างความสับสนใส่ตัวเองเพราะอำนาจของกิเลสเพียงอันเดียวนี้เท่านั้นยังมากยิ่งกว่ากอไผ่กอหนึ่งหนึ่งเป็นไหนๆนะเพราะสร้างมากี่กับกี่กันแล้วแล้วยังจะเป็นต่อไปอีกไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดฟันให้ขาดจากภพจากชาติเสียแล้วจึงจะมีทางยุติได้ในการสร้างภพสร้างชาตินับแล้วนับเล่ายิ่งกว่ารากผ่าเป็นในหนังที่ท่านทำที่ทำท่านกล่าวไว้ว่าความมืดดำของสัตว์ก
ก็คือความมืดดำในภพชาติความเป็นมาของตัวเองนั่นแหละไม่มีใครจะสามารถทราบได้ยืดตัวสร้างภพชาตินี้จึงสนุกสร้างภพชาติโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าตัดภพตัดชาติให้แก่สัตว์ทั้งหลายถ้าธรรมไม่มีเลยสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีทางจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีคำว่า1 2 3คือนับไม่ได้ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้แต่ละพระองค์ก็คือมาเปิดช่องเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายผู้ที่เคยสร้างความดีไว้ด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นให้ได้สร้างความดีเพิ่มขึ้นและเปิดทางให้ได้หลุดพ้นไปดังพระอรหันต์ท่านนี่เป็นผู้แน่นอนแล้วว่าหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นกับพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นต่ำขึ้นมานี่ก็เป็นความแน่นอนในภพชาติไม่กี่ภพกี่ชาติอย่างมากก็เพียง7ชาติเท่านั้นก็ยุติลงได้หมดปัญหาในการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอีกแล้วตลอดกาลไหนไหนแล้วผู้ที่สร้างความดีไว้ก็เหมือนต้นไม้ที่ได้รับการบำรุงจากปุ๋ยทั้งหลายก็เจริญเติบโตขึ้นมาจิตใจที่มีความดีเป็นเครื่องอุดหนุนหรือสนับสนุนหล่อเลี้ยงก็เป็นจิตใจที่จะแน่นอนต่อความหลุดพ้นของตนนี่การมีธรรมก็คือการสร้างความหมายการสร้างธรรมชาติที่ควรยุติให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้พบชาตินี้ได้สั้นวิลดลงมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่มีธรรมเลยก็ไม่มีทางออกเลยในจิตวิญญาณนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปพรรณนาถึงเรื่องพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายโดยถ่ายเดียวที่มองข้ามหัวใจตนเองซึ่งเป็นอย่างเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วการที่จะให้ทราบเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจนก็คือการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาแล้วและสั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นลำดับไปที่เรียกว่าสาวโกผู้สดับกลับฟังแล้วพยายามแกะไปตามร่องรอยแห่งศาสดาที่วางไว้แล้วนั้นก็จะถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยในการใดการหนึ่งจนได้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองในการปฏิบัติจะไม่สงสัยเมื่อถึงขั้นของจิตที่จะไม่สงสัยตนเองแล้วย่อมจะรู้ชัดเจนไปโดยลำดับและสามารถที่จะตีแผ่ไปถึงจิตวิญญาณทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะสภาพสิ่งที่แวดล้อมหรือปิดบังนั้นเหมือนกันแล้วจะเบาบางลงไปได้ด้วยการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่หนาแน่นปิดบังทั้งหลายนี้ออกไปได้โดยลำดับเมื่อธรรมชาติที่ปิดบังนี้ค่อยจางออกไปจากจิตใจในขณะเดียวใจเดียวกันจิตใจก็จะเริ่มทราบเรื่องของตัวเองและทราบเรื่องสิ่งเกี่ยวข้องผัวพันไปได้โดยลำดับและสามารถที่จะกำจัดออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจนี้แล้วในบรรดา
ชื่อที่จะพาให้วกเวียนเกิดตายอยู่ยังที่เคยเป็นมานั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้พระศาสดาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านเพราะความชัดเจนนั้นพระพุทธเจ้าชัดเจนในพระองค์ฉันใดเราผู้ตัดกิเลสให้ขาดสะบั้นจากจิตใจของเราเองก็ชัดเจนในตัวเองฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมแล้วจึงไม่ปรากฏว่าพระสาวกองค์ใดเกิดความสงสัยแล้วไปทูลถามความบรรลุของตนไม่มีเลยนะเพราะความรู้แจ้งเห็นชัดนี้ในหัวใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีน้ำหนักเท่ากันกับความรู้แจ้งของพระองค์และพระองค์ทรงทราบพระองค์โดยเย็นเด่นชัดมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี้จึงสามารถตีแผ่กระจายไปในบรรดาจิตทั้งหลายที่ยังไม่บริสุทธิ์และที่วกเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดตายสับสนปนเปพบในพบน้อยพบใหญ่ไม่ทราบกี่พบกี่ชาติกี่ภูมินี่สามารถรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยตลอดทั่วถึงไม่สงสัยเพราะเราเป็นผู้ที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่กับใจปรากฏอยู่กับความรู้ของเราผู้ปฏิบัติเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในใจของเราแล้วเราจะปฏิเสธสัตว์ทั้งหลายว่าไม่เกิดไม่ตายไม่เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้อย่างไรความเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมินั้นมันเป็นสิ่งเคลือบแฝงอยู่กับใจไม่ใช่ใจแท้เพราะฉะนั้นสิ่งอันนี้จึงเคลือบแฝงได้เช่นเดียวกับผ้าของเราที่ย้อมด้วยสีต่างๆเช่นนั้นจิตใจจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำนุ่มดอนๆด้วยเหตุนี้บรรดาภพใดภูมิใดจึงไม่ว่างจากสัตว์ทั้งหลายที่จะไปเกิดไปถือปฏิสนธิในภพภูมินั้นๆเพราะอำนาจแห่งกรรมของตนหมุนไปเองตัวของเราสร้างเองและมีสิ่งผลักดันให้พาสร้างกรรมให้พาเกิดคือที่เหลือตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดก็คืออวิชชานี่เป็นเชื้อของจิตที่จะให้เกิดตายโดยไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเชื้อของจิตอันนี้ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่สงสัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่ทรงสงสัยในพระองค์แล้วประกาศสอนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบตามความจริงที่เปิดเผยขึ้นแล้วในพระไถ่เราเองผู้ปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นไม่สงสัยในความเป็นของตนไม่สงสัยในความเป็นมาของตนและไม่สงสัยในความที่จะเป็นไปอีกต่อไปได้อย่างไรเพราะขณะนี้ได้ขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีเงื่อนต่อที่จะเกิดพบเกิดชาติดังที่เคยเป็นมาแล้วก็จับกับใจไม่สงสัยการที่แสดงออกด้วยความรู้ความเห็นอย่างจริงจังไม่สงสัยจะสะทกสะท้านที่ตรงไหนไม่มีคำว่าสะทกสะท้านไม่มีคำว่าลูกๆคำคำเพราะเป็นสิ่งที่ผ่านความรู้นี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามความรู้นี้เป็นธรรมชาติที่ต้องยอมรับว่ารู้รู้ไปตลอดเป็นแต่เพียงว่ารู้ในระยะหนึ่งเป็นรู้ที่สับสนไปด้วยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายรู้ในระยะสุดท้ายเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์สามารถที่จะแทงทะลุปุโปร่งไปได้อย่างไม่ถามผู้ใดนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสอนโลกพระองค์ทรงถือพระทัยของพระองค์เองนี่เป็นพื้นเป็นฐานเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภพเป็นชาติสับเปลี่ยนวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่พระองค์ถือเรื่องของพระองค์นี่ที่สมบูรณ์แล้วกับสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็นมานั้นออกสั่งสอนโลกเพราะจิตใจของโลกมีธรรมชาติอย่างเดียวกันนี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปกปิดกำบังและพาย
เกิดแก่เจ็บตายทุกมากทุกน้อยเรื่อยมาเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จะสงสัยที่ตรงไหนสั่งสอนโลกด้วยความรู้แล้วจึงสั่งสอนเห็นแล้วจึงสอนจะรูปคำไปที่ไหนสิ่งที่รู้นั้นเป็นของจริงเห็นแล้วรู้แล้วประจักษ์สิ่งที่ควรละก็ละแล้วสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญให้เต็มพระทัยแล้วสงสัยที่ตรงไหนการสอนโลกด้วยความไม่สงสัยสอนโลกด้วยโลกวิถีรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจะเอาความสงสัยมาจากไหนไม่สงสัยการไม่สงสัยสอนออกมาด้วยความไม่สงสัยจึงมีน้ำหนักมากทีเดียวด้วยเหตุนี้บรรดาผู้ที่ต้องการความจริงอยู่แล้วเป็นพวกอุคติตัญญูวิปจิตัญญูซึ่งพร้อมแล้วที่จะรู้ที่จะเห็นธรรมทั้งหลายพร้อมแล้วที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เมื่อได้ฟังธรรมของจริงที่พระองค์แสดงออกอยากเปิดเผยด้วยความจริงเต็มส่วนจากพระทัยแล้วผู้ที่ต้องการความจริงทั้งหลายอย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วย่อมรับได้เต็มหัวอกและสนัดตัดทิ้งสิ่งที่เป็นข้าศึกอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันสุดเบี่ยงแล้วก็หลุดพ้นไปได้นี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหนังธรรมนี้แหละเป็นเครื่องที่จะกำจัดตัดเต่าหรือตัดฟันสิ่งที่เคยเป็นเชื้ออยู่ภายในให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานถ้าเกิดแก่เจ็บตายในภพนั้นภพนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นเมื่อทำได้ทะลุออกไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกท่านสอนอย่างนี้ผู้ที่ต้องการของจริงอยู่แล้วก็รับอย่างเต็มหัวใจและรู้ตามลำดับลำดาไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังลี้ลับความรู้อันนี้ได้เพราะความรู้ก็รู้จริงๆสิ่งที่มีให้รับความรู้นี้รับทราบกันสัมผัสกรรมกันก็มีจริงๆจึงไม่มีอันใดเป็นโมฆะเช่นบาปมีบุญมีนรกมีกิเลสมีพูดง่ายๆขึ้นกิเลสมีก่อนเมื่อกิเลสมีในหัวใจมันจะไปที่ไหนกิเลสจะพาให้ไปที่ไหนบ้างเป็นไปได้ทั้งนั้นอำนาจของกิเลสไม่มีสิ่งใดปิดบังได้ไม่มีสิ่งใดหักห้ามได้นอกจากธรรมเท่านั้นที่กิเลสจะพาไปไม่ได้ไม่มีเอาสร้างความชั่วสร้างลงไปที่ความชั่วจะพาไปไม่ได้นี้ไม่มีใครจะอวดดีอวดเก่งขนาดไหนก็ตามเถอะอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะถูกความชั่วนี้ผลักลงในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากน้อยหนักเบาตามกำลังแห่งความชั่วที่ตนสร้างมานั้นโดยไม่ต้องสงสัยความดีก็เช่นเดียวกันมีอำนาจแต่คนละทิศละทางอำนาจความดีก็เสริมไม่ไปดีโดยถ่ายเดียวเท่านั้นอำนาจแห่งทางชั่วก็กดลงไปให้สู่ชั่วโดยแต่เดียวสิ่งเหล่านี้เป็นของหนีได้เพราะธรรมชาติที่จะให้สร้างบาปสร้างกรรมคือการกระทำกระทำที่เรียกว่ากรรมนี้มันมีอยู่ในหัวใจท่านจึงเรียกว่ากิเลสเป็นสาเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมนั่นท่านบอกไว้แล้วอย่างชัดเจนมีกิเลสนี้เท่านั้นที่จะผลักดันให้สัตว์ทั้งหลายได้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วย่อมจะต้องได้รับผลของกรรมโดยไม่ต้องสงสัยและวกเวียนกันไปกันมาอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นไม่สุดพอกรรมนี้จะหมดกรรมนั้นตัวก็สร้างขึ้นมาอีกแล้วต่อกันไปเรื่อยๆนี่เป็นลูกโซ่ตัวเองเป็นผู้สร้างกรรมมามากน้อยตัวเองนั่นแลก็ไม่สามารถที่จะนับอ่านกรรมของตนมากน้อยได้นี่เพราะมันมากต่อมากสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่เป็นอยู่เหตุใดพระพุทธเจ้าจะทรงทราบไม่ได้เนี่ยทรงทราบต้นเหตุที่จะให้สัตว์ทำกรรมนี้แล้วก็ทรงทราบเรื่องกรรมของสัตว์และผลแห่งกรรมที่พาสัตว์ให้ไปเกิดในที่ต่างๆโดยหาประมาณไม่ได้อย่างชัดเจนในพระไถ่แล้วจึงสอนโลกอย่างองอาจกล้าหาญไม่ว่าพบใดภูมิใดที่ความรู้ของพระเจ้าจะไม่อย่างถึงนั้นไม่มีไม่สุดวิสัยของพระเจ้าดูในวิสัยของศาสดาเอกที่จะทรงทราบตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนั้นไม่มีอันใดปิดบังได้นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงนำธรรมมาสอนโลกมานำมาสอนจากความจริงที่ทรงสัมผัสสัมพันธ์แล้วทั้งดีทั้งชั่วทั้งสถานที่อยู่และทั้งของความดีความชั่วของคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่ว
มีอยู่ถึงนำมาสอนเช่นท่านบอกว่านรกไงสวรรค์นี่เป็นสถานที่อยู่ของคนดีคนชั่วบาปบุญนี่เป็นสิ่งที่จะผลักดันเป็นสิ่งที่จะหนุนให้ไปและย้อนมาหลังมาจากนั้นก็คือกิเลสนี่เป็นธรรมชาติที่ให้สรรสร้างกรรมนี่แหละหมุนกันไปอย่างนี้จึงทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะทัศน์กันอยู่รู้ตลอดทั่วถึงในบรรดาสิ่งที่มีในโลกสมมุติทั้งหลายนี้ทรงทราบแล้วทรงนำสิ่งที่ทราบนั้นมาสั่งสอนโลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วสัตว์ผู้ที่คอยที่จะรับความจริงทั้งดีทั้งชั่วอยู่แล้วย่อมจะถึงใจทันทีและพอใจละพอใจบำเพ็ญเต็มหัวใจด้วยกันนี่แหละที่หลุดพ้นไปได้เพราะเหตุนี้ทีนี้ผู้ปฏิบัติเมื่อถึงขั้นที่อย่างทราบโดยลำพังตนเองแล้วก็ปิดไม่อยู่ตามกำลังความสามารถที่เรียกว่าสามัญวิสัยหรือสาวกวิสัยพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นยกไว้เสียเพราะภูมิของศาสดาทีนี้ภูมิสาวกวิสัยภูมิของสาวกก็สุดเบี่ยงของท่านเหมือนกันแต่ละองค์ละองค์มีความสามารถแก่กล้าที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายเต็มสติกำลังความสามารถวาสนาของตนนี่และสุดท้ายก็ได้ความจริงมาพูดอย่างเต็มปากหรือเต็มหัวใจรู้เต็มหัวใจเช่นเดียวกันสาวกก็เต็มหัวใจสาวกพระพุทธเจ้าก็เต็มหัวใจเต็มพระทัยของพระเจ้าในบรรดาที่ทรงรู้และรู้สิ่งทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ปิดบังลี้ลับไม่ได้ท่านนำสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจและสิ่งที่ใจสัมผัสนี่แหละออกมาสั่งสอนโลกท่านจะอุตริมาจากที่ไหนเราอยากทราบชัดเรื่องความจริงของพระพุทธเจ้าว่าทรงสั่งสอนโลกไม่มีอันใดอุตริหลอกลวงโลกเช่นเดียวกับกิเลสอะไรเลยอย่างนี้ให้เราดูหัวใจของเราปฏิบัติใจของเราให้มันเปิดเผยออกสิเมื่อเปิดเผยแล้วสิ่งที่เราแต่ก่อนเราไม่รู้มันรู้ได้นี่ก็เหมือนอย่างเวลาเราหลับตาอยู่นี่มีอะไรเราไม่เห็นเมื่อหลับตาแล้วไม่ว่าสิ่งวัตถุหยาบละเอียดขนาดไหนมองไม่เห็นทั้งนั้นใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาก็มองไม่เห็นเพราะหลับตาแต่ลืมตาออกดูที่เป็นยังไงนิสัยของตาที่จะรู้จะเห็นสิ่งใดแล้วปิดไม่อยู่สามารถที่จะรู้ได้ตลอดทั่วถึงตามกำลังแห่งความสามารถของตาของหูของตนนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อถึงภูมิที่จิตใจจะรู้แล้วต้องรู้ในขณะที่มีสิ่งปิดปกปิดกำบังเช่นเดียวกับเราหลับตานั้นก็หมายถึงกิเลสอวิชชานั่นแหละมันปิดหัวใจไว้สิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้เนี่ยสิ่งที่ควรจะทำมันไม่ให้ทำสิ่งที่ควรจะอยากมันไม่ให้อยากแต่สิ่งไม่ควรอยากมันให้อยากทีนี้เรามีอำนาจน้อยกว่ามันเราก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งถูกจูงกันไปอย่างนั้นแหละจมูกขาดไปอย่างนั้นจะว่าไงจูงไปจนจมูกขาดก็ยังไม่รู้ตนว่าได้ถูกจูงนี่ท่านจึงเรียกว่าโง่นะโง่อย่างนี้เองเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเมื่อถึงขั้นรู้แล้วท่านไม่ได้โง่นี่กิเลสจะละเอียดขนาดไหนท่านสามารถรู้ได้หมดและละได้โดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือฝังหานให้แหลกไปหมดจากใจแต่ก่อนใจนี้เป็นที่เหยียบย่ำทำลายที่ขับที่ถ่ายของกิเลสทุกประเภทแต่เวลาได้สร้างธรรมขึ้นมาโดยลำดับลำดาไม่ท้อถอยแล้วธรรมมีกำลังมากก็สามารถสังหารสิ่งเหล่านี้ออกจนไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วใจก็สว่างโล่ไปหมดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นที่นี่เนี่ยเช่นเดียวกับเราเปิดหูเปิดตาขึ้นมาทำไมไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกอยู่ในวิสัยที่จะรู้จะเห็นแท้ทำไมจะไม่เห็นโลกเรานำใช้กันมาตลอดทุกรูปทุกนามด้วยตาด้วยหูที่มีอยู่เห็นอยู่ไม่ใช่คนตาบอดนี่แหละนี่ความรู้ภายในจิตใจที่จะส่องมองทะลุในสิ่งทั้งหลายซึ่งควรจะวิสัยของตนต้องรู้ต้องเห็นปิดไม่อยู่นี่แหละเป็นเครื่องกระจายถึงองค์ศาสดาพระสาวกไม่ยอมแต่เพียงความบริสุทธิ์อย่างเดียวยังยอมสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับจิตที่จะสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นกันได้เช่นนรกบาปบุญคุณโทษสวรรค์พรหมโลกนิพพานปิดได้ยังไงใจตรงนี้จะไม่รู้ใจตรงนี้จะไม่เห็นปิดได้ยังไง
นี่ทีนี้ไอ้ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นทำยังไงมันก็ไม่เห็นมันหลับตาอยู่นี่จะว่าไงบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็เห็นเหมือนเราบอกคนตาบอดนะมองนี่หน้าสีแสงเป็นอย่างนี้นะวัตถุนี้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นแล้วบอกคนหูหนวกมันก็ไม่ได้ยินอีกเหมือนกันเนี่ยถึงระยะมันบอดถึงระยะมันหนวกเวลาหลับตาไว้มันก็ไม่เห็นเมื่อถึงขั้นมันเปิดเผยแล้วปิดไม่อยู่ท่านยังได้ว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในไม่ว่าเพียงศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นแต่รู้จะเห็นว่าเป็นโลกวิถูสาวกทั้งหลายท่านมีความสามารถตามภูมิของท่านเช่นเดียวกันที่จะรู้โลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงตามอุปนิสัยความสามารถของตนติดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นจะรู้แล้วเหมือนอย่างว่ากิเลสเต็มหัวใจเมื่อถึงขั้นสังหารกิเลสจนเกลี้ยงภายในจิตใจแล้วจะเอาอะไรมามีในใจนะพระพุทธเจ้าเป็นใจบริสุทธิ์ของใจของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์อย่างไรมองดูหัวใจเจ้าของบริสุทธิ์อย่างไรก็อันเดียวกันยอมรับกันทันทีเลยนะนี่แหละธรรมของจริงเป็นอย่างนี้แต่จะต้องมาทราบกันที่ภาคปฏิบัติเพียงแต่ได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านตำหนักตำนาเฉยๆเราไม่ได้พิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติก็เป็นเพียงความบอกเล่าเป็นเพียงความจำแม้จะเชื่อก็เชื่อด้วยความสำคัญเชื่อด้วยสัญญาเชื่อด้วยจากความบอกเล่าไม่ใช่เชื่อด้วยความเห็นจริงได้ยินจริงสัมผัสสัมพันธ์จริงด้วยตัวของเราเองถ้าลงได้สัมผัสสัมพันธ์ด้วยตัวของเราแล้วไม่ว่าจะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต้องรู้หมดเมื่อได้สัมผัสแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นมีรูปลักษณะยังไงสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วมีความสุขความทุกข์ละเอียดหยาบต่างกันอย่างไรใจจะเป็นผู้บอกจากความสัมผัสนั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละสาวกทั้งหลายยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับอย่างนี้ด้วยภาคปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วก็ต้องได้เห็นถ้าปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังไม่ใช่แบบหลับหูหลับตากินแล้วนอนก่อนแล้วนิ่งไม่สนใจอะไรมีแต่ชื่อแต่นามว่าปฏิบัติเท่านั้นไม่เป็นท่าเพราะไม่ขึ้นอยู่กับคำเสกสรรปั้นยอเฉยการปฏิบัติต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงนี่แหละส่วนสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นน่ะสดสดร้อนร้อนไม่ได้มีคำว่าอดีตอนาคตไม่มีคำว่าไกลท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่แล้วขอให้ปรับธรรมชาติที่ควรจะรู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นให้พอเหมาะพอควรที่จะพึงทราบกันเป็นลำดับลำดาเถิดจะทราบไปโดยลำดับจนกระทั่งทราบโดยตลอดทั่วถึงทราบเต็มหัวใจไม่มีอะไรจะสงสัยเลยท่านจึงไม่เรียกว่าสภาพทั้งหลายเป็นของไกลเป็นของใกล้มีอยู่ไกลมีอยู่ลึกจิตยังไม่ถึงอย่างนี้ไม่มีจิตเป็นธรรมชาติไม่มีการสถานที่เวลาเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาฉันใดสภาพทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปิดใจออกรับกันแล้วทำไมจะรู้จะเห็นกันไม่ได้ว่าใจจะยังไม่ถึงมีที่ไหนอะไรจะเป็นละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าใจนี่ขอให้ปรับใจให้ถึงเถิดไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นแต่จะพูดออกมาเสียทุกแง่ทุกมุมไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลนั่นก็ไม่ใช่เรื่องของผู้รู้ไม่ใช่เรื่องของปราชญ์ไม่ใช่เรื่องของผู้รู้โดยอัตโดยธรรมไม่ใช่ผู้ทรงธรรมโดยหลักธรรมชาติแท้มันเป็นความสำคัญถ้าเป็นอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่ความรู้แท้มีความหิวความกระหายไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องบันดลบันดาลมีแต่ความหิวความกระหายบันดลบันดาลมันก็เป็นแบบโลกไปเสียไม่ใช่แบบธรรมถ้าแบบธรรมแล้วรู้เท่าไรก็เหมือนไม่รู้เมื่อไม่ถึงการสถานที่เวลาหรือบุคคลที่ควรจะพูดให้ฟังหนักเบามากน้อยเพียงไรยังพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกเบื้องต้นก็แสดงอนุพิกถานั่นเราเห็นไหมในตำรับตำรามีอยู่แล้วผู้ที่จะควรจะรับอนุพิกถา5ประการก็ต้องทรงสอนนั้นไปก่อนดังที่เคยแสดงแล้วอนุพิกถา5ไม่จำเป็นจะต้องเจรนายต่อไปอีกนี่คือเพียงพูดเพียงว่าแสดงธรรมไปโดยลำดับเหมือนกันกับเครื่องบินเหินฟ้าขึ้นจากสนามแล้วเหินขึ้นสูงลิบลับไปเลย
นี่ก็ตั้งแต่ทำพื้นพื้นพอกจิตใจขั้นพื้นพื้นไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งนิมิตหลุดพ้นที่เหมือนกับเรือบินเหินฟ้านั่นแล้วรายใดที่ควรจะแสดงลงในอริยสัจสี่ให้ได้อย่างรวดเร็วถึงอย่างรวดเร็วพระองค์ก็ไม่รอทรงแสดงธรรมะนี้เท่านั้นไม่ต้องไปพูดถึงอนุพิกถาเนี่ยเมื่อถึงคนที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องพูดอย่างนั้นสอนอย่างนั้นสอนอย่างอื่นไม่ได้นี่แหละใครจะเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความเฉลียวฉลาดการในการสั่งสอนคน ทีนี้เราจะไปพูดทุกแง่ทุกภูมิให้คนฟังเสียไม่ทราบประเภทใดคนภูมิใดชั้นใดพูดไปหมดทั้งๆที่เขาไม่รู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงนรกสวรรค์เป็นยังไงศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาอะไรก็จะแสดงตั้งแต่เรื่องนี้ให้เขาฟังอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันไม่เข้าใจว่าเกิดประโยชน์อะไรแสดงความโง่เจ้าของให้โลกเขาเห็นซะอีกเพราะไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักความพอดีเมื่อถึงขั้นที่จะควรแสดงขั้นใดภูมิใดแต่บุคคลประเภทใดนำออกเองเป็นเองเป็นรู้จักความเหมาะสมเองนั่นสมกับผู้รู้ทำเห็นทำโดยแท้เป็นอย่างนั้นเราเคยเห็นไม่ใช่หรืออย่างพระอัสสชิกับพระสารีบุตรพระอัสสชิท่านแสดงตัวลวดลายออกอะไรบ้างไม่แสดงเมื่อถึงขั้นที่พระสารีบุตรจะทราบภูมิของพระอัสสชิแล้วไม่ต้องบอกพระสารีบุตรก็เป็นองค์ที่ฉลาดแหลมคมรองพระพุทธเจ้าได้รับเอตตคะทางปัญญาเฉลียวฉลาดพอตัวแล้วก็ทราบเรื่องของพระอัสสชิว่าถึงขั้นใดภูมิใดเป็นพระประเภทใดโดยไม่ต้องสงสัยนั่นท่านได้ทราบว่าพระอัสสชิอยู่ในทิศใดแดนใดพระสารีบุตรจะต้องยกมือไหว้อาจารย์ของตัวเองในทิศนั้นภูมินั้นทิศทางโน้นทางไหนก็ตามอยู่ไม่ตลอดจนกระทั่งวันนี้ผ่านนั่นเป็นยังไงท่านรู้ภูมิกันท่านรู้จักความเหมาะสมข้องกันละกันไม่จำเป็นจะต้องมาเปิดว่าอาตมานี่คือพระอัสสชิได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วพูดไปอะไรแสดงผลเหตุที่จะให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่านั้นพระสารีบุตรก็รับได้แล้วสำเร็จพระโสดาขึ้นมานั่นนั่นเป็นจุดที่ผู้ฟังจะรับประโยชน์ท่านแสดงออกในจุดนั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าอัตมาเป็นพระอรหันต์เพราะคำนี้จะเป็นคำเสนียดจันไรสำหรับพระสารีบุตรในเวลานั้นหรือนำกับบุคคลผู้ใดก็ตามที่ยังไม่สมควรจะแสดงให้ฟังจะไปแสดงก็เป็นความผิดของผู้นั้นซึ่งไม่รู้จักประมาณในการแสดงธรรมนั่นนั่นแหละธรรมะจึงมีประมาณไม่ใช่จะพูดทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเราดูอย่างพระพุทธเจ้าแสดงกับสาวกสิถ้าสาวกองค์ใดไปรู้เห็นสิ่งใดมาพวกเปรตพวกผีอยู่ในสถานที่ใดแดนใดแล้วเข้ามากราบทูลพระพุทธเจ้าเล่าถวายพระองค์พระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าเรื่องสิ่งเหล่านี้เหล่านี้เราเห็นแล้วตั้งแต่สมัยนู้นสมัยนู้นปีนู้นพ.ศ.นู้นถ้าพูดรอพ.ศ.เพราะเป็นอดีตที่ล่วงมาแล้วแต่เราจะถากดไม่พูดไม่เห็นเกิดประโยชน์จะพูดไปทำไมเมื่อมีผู้พูดเห็นด้วยแล้วตถาคตก็พูดนี่ตถาคตได้ทราบมาก่อนแล้วนั่นฟังสินั่นมันเหมาะสมเมื่อไรที่ไหนกับบุคคลผู้ใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ทราบพูดทรงเล่าให้ฟังภาษาของเราเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนการทำจะเต็มหัวใจก็ให้เต็มอยู่สิทำแท้ไม่หิวไม่โหยไม่ดิ้นรนกระวนกระวายไม่เหมือนกิเลสถ้ากิเลสมีมากมีน้อยต้องดิ้นรนกระวนกระวายอยากแสดงตัวอยากแสดงออกเสมอนั่นเรื่องของกิเลสแล้วก็ชอบอวดตัวทั้งๆที่หยาบที่สุดแล้วก็เลวที่สุดก็ชอบว่าดีที่สุดชอบพูดว่าดีที่สุดว่าฉลาดแหลมคมที่สุดคำว่าดีๆไม่มีอะไรเกินกิเลสทั้งๆที่กิเลสนั้นชั่วที่สุดแต่ชอบยกตนเป็นเช่นนั้นแต่เรื่องของธรรมไม่เหตุผลกลไกควรจะเป็นอย่างไรก็แสดงไปตามเหตุตามผลเหมือนกับมีดที่คมกล้าที่สุดแล้วเก็บไว้ในฝักใส่ฝักเอาไว้เวลาต้องการจะใช้ถอดมาจากฝักแล้วใช้เสร็จแล้วเก็บเข้าในฝักเหมือนไม่เคยได้ฟันอะไรเลยทำกับจิตก็เหมือนกันเมื่อถึงการที่จะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับผู้ฟังจะได้เต็มภูมิของตัวเองแล้วก็แสดงออกเสียไม่มีอะไรเหลือเลยเอาให้เต็มภูมิเมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นควรจะแสดงขั้นไหนออกก็ต้องแสดงขั้นนั้นนี่จึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติรู้เรื่องแล้วรู้จักปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหลายตลอดผู้มาเกี่ยวข้องเป็นคนประเภทใดก
การสถานที่เวลาเวลาหรือบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้ในการสถานที่เวลาเวลาหรือบุคคลนั้นๆนั่นแหละธรรมเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงเป็นของสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปฏิบัติแล้วให้รู้เองเห็นเองนั่นแหละมากที่สุดเป็นแต่เพียงท่านแนะแนวทางให้ดังที่อธิบายมาเหล่านี้ก็คือแนวทางแห่งธรรมเอามันจะปิดไปไหนลองดูสิบ้าพระพุทธเจ้าว่ามีอ้าวพิจารณาลงไปในทางจิตตภาวนาของเรามันจะไม่เห็นยังไงบาปจะสัมผัสที่ไหนถ้าไม่สัมผัสที่ใจบุญจะสัมผัสที่ไหนไม่สัมผัสที่ใจรูปจะสัมผัสที่ไหนถ้าไม่ใช่สัมผัสที่ตาเอานรกสวรรค์จะสัมผัสที่ไหนไม่สัมผัสที่ใจที่มีญาณอย่างทราบนี่จะไปสัมผัสที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสัมผัสที่ตรงไหนสาวกก็ต้องสัมผัสที่ตรงนั้นเพราะมีเครื่องรับเหมือนกันนี่เป็นแต่เพียงว่าลึกตื้นอย่างละเอียดต่างกันไปเท่านั้นเองแต่ส่วนที่ให้เห็นปิดไม่อยู่นั่นเอานิพพานละเอียดขนาดไหน ทำไมสาวกรู้ได้นั่นแล้วหรือที่สัมผัสอะไรสัมผัสใจนั่นแหละสัมผัสนิพพานใจนั่นแหละสัมผัสความสิ้นกิเลสใจนั่นแหละเป็นคลังกิเลสเวลาเปิดอันนี้ออกหมดถอดถอนอันนี้ออกหมดแล้วจิตใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ทำไมจะไม่ทราบว่าตนบริสุทธิ์และทำไมจะไม่ทราบเรื่องของพระนิพพานถามใครสมัยนี่ให้พากันจำเอาถ้าอยากจะทราบเรื่องความเป็นมาของตนดังที่กล่าวแล้วตะกี้นี้ในเบื้องต้นว่าจิตวิญญาณแต่ละดวงนั้นความสลับซับซ้อนแห่งความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในภพน้อยภพใหญ่มากี่กับนับไม่ถ้วนนั้นจะมีความหนาแน่นสับสนยิ่งกว่ากอไผ่ทั้งกอเพียงวิญญาณดวงเดียวนี้เท่านั้นก็มากยิ่งกว่ากอไผ่รากกอไผ่ทั้งกอทั้งกอนั้นแล้วนะแล้วเราจะทำยังไงหรือเรายังจะยินดีสั่งสมรากไผ่คือความเกิดแก่เจ็บตายของเรานี้ให้มันมากมูลขึ้นไปกว่านี้แล้วใครจะเป็นคนแบกคนถามใครจะเป็นคนรับผิดชอบแบกหามในกองทุกข์ทั้งหลายในภพน้อยภพใหญ่ที่เกิดขึ้นจากความเกิดความตายเป็นสำคัญถ้าเราไม่รีบสลัดเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเป็นการอันควรอัตภาพก็อำนวยจิตใจก็อำนวยเพศก็อำนวยอยู่แล้วเราขัดข้องอะไรเวลานี้พิจารณาสของสิมันขัดข้องอะไรถ้าไม่ขัดข้องเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือจีบขวางไม่ให้ก้าวเดินนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมาขัดข้องดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศเป็นอากาศทุกสิ่งสรรในโลกอันนี้เป็นธรรมชาติของตัวเองจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่มีสิ่งใดมาขีดมาขวางมากั้นกลางหัวห้ามเหมือนกิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจนี้เป็นผู้ขีดผู้ขวางอยู่โดยหลักธรรมชาติของตัวตลอดเวลานี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องขีดขวางจิตใจนี่ละมันไม่พร้อมเพราะกิเลสไม่พาให้พร้อมและอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะพาให้พร้อมในการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ฝืนไม่ต่อยกันแล้วจะไม่เห็นฤทธิ์เห็นเดชระหว่างกิเลสกับเราเลยว่าใครเป็นผู้มีอำนาจเหนือกันระหว่างกิเลสกับธรรมะที่เราจะนำมาต่อกรกันนั้นมีเท่านี้ท่านทั้งหลายเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของประเสริฐเลิศเลอที่ตรงไหนเอามาพิจารณาดูสิทุกคนทุกรูปทุกนามนี้เก่งกว่ารากไม้ไผ่นั่นแล้วแหละไม่น่าจะสงสัยนี่เปิดให้ฟังอย่างชัดเจนถึงจะตัวเท่าหนูก็ตามเถอะผมไม่สงสัยจริงๆพูดออกมาอย่างเปิดเผยเต็มหัวใจมันเป็นยังไงหัวใจดวงนี้มันเป็นอย่างนั้นล่ะพอเทียบได้กับรากไผ่นั่นแหละพอนี้พอเพียงเทียบได้เฉยนะแต่ยังไม่มีเพียงเท่านี้ยังมากกว่านี้อีกหากพอเทียบกันเป็นข้อเปรียบเทียบได้ที่เราจะนำมาพิสูจน์ตัวของเราแล้วหาอุบายวิธีที่จะตัดรากไผ่นี้ออกไม่ให้มันสืบต่อไปอีกให้มากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี้แล้วที่นี้เอาข้าฟาดให้มันขาดสะบั้นลงไปรากไผ่เก่าที่มันมีอยู่ขนาดไหนมันจะผุจะพังไปหมดขอให้กิเลสอวิชชาตัณหานี่พังทลายลงไปจากหัวใจเถอะซากเก่าซากใหม่มีเท่าไรมันจะกลายเป็นอดีตเรื่องผ่านไปแล้วทั้งนั้นไม่เข้ามายื้อแย่งแข่งดีกับเราอีกต่อไปเหมือนดังกิเลสที่มันยื้อแย่งแข่งดีกับเราอยู่เวลานี้เลยให้เอาตรงนี้นะจิตเป็นของสำคัญกิเลสเป็นของสำคัญการที่จะฆ่ากิเลสเพื่อไม่มีเยื่อใยต่อไปแบกกองทุกข์ต่อไปมีอยู่กับหัวใจของเรามีอยู่กับผู้มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นเราจะเห็นอะไรเป็นของวิเศษรากไผ่วิเศษไหมพิจารณาสิความเกิดแก่เจ็บตายของเรามันวิเศษที่ตรงไหนถ้าวิเศษก็พวกเรามันพวกรากไผ่
อาจารย์ของรากไผ่มาพอแล้วหนายิ่งกว่ารากไผ่แล้วมันควรจะวิเศษไปสนานแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงอะไรพาให้วิเศษทีเดียวอะไรพาให้เป็นรากไผ่ก็กิเลสท่านสิกิเลสนั่นแหละตัวสำคัญเดี๋ยวนี้ฟันกันลงไปเอาให้มันเห็นดำเห็นแดงเลยเราระวังตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันเร็วที่สุดนะในขณะที่กิเลสเร็วในขณะที่กิเลสเรื่องอำนาจเอะจะออกก่อนเพื่อนออกก่อนเพื่อนแล้วทำลายเรานั่นแหละทำลายธรรมในใจของเราที่ควรจะเกิดความเพียรก็ล้มเหลวสติสตังก็ล้มเหลวอะไรๆขึ้นที่ว่าเป็นธรรมแล้วล้มเหลวล้มเหลวมีแต่กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาอย่างเมื่อถึงอยู่ในการเวลาของมันที่มีอำนาจเครื่องอำนาจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในการปฏิบัตินี่แหละมันรู้ตัวของมันและรู้ตัวของเราด้วยเวลามันอ่อนเปียกมันสู้กิเลสไม่ได้มันเป็นยังไงมันรู้อยู่ในหัวใจอันนี้เป็นสัจธรรมไม่ใช่จะเป็นความจำพอจะให้หลงลืมได้ผู้ปฏิบัติจะต้องเจอในสิ่งเหล่านี้เพราะพวกเรานี่ส่วนมากเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่สนุกต่อยกันกับกิเลสกิเลสต่อยเราทำไมจะไม่สนุกทุกข์ล่ะแบกทุกข์จนไปไม่ไหวไปไม่รอดแล้วตายทีหนึ่งตายทีหนึ่งแล้วขึ้นมาแบกอีกตายขึ้นมาแบกอีกตายอยู่นั่นทำไมจะไม่แจ้งทำไมจะไม่รู้ก็หัวใจดวงนี้ที่ถูกอวิชชาใส่ลิ่มสลักเข้าไปแทงเข้าไปตรงนั้นให้พาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่เข็ดไม่หลับเราจะไปเข็ดหลับเมื่อไหร่ธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่สอนให้เข็ดหลับทั้งนั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสของขอและของธรรมเหตุใดเราจะมาสงสัยสิ่งนี้อยู่แล้วละวันตายมันไม่แน่นะลบบทลมหายใจเท่านั้นก็ตายได้ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดนั้นสมมติกันไปตามขั้นตามปูสิ่งสำคัญที่เป็นเครื่องประกันอยู่เวลานี้คือลมหายใจนี้เท่านั้นอ้าวถ้าลมหายใจหมดเมื่อไรแล้วนั่งอยู่มันก็ตายนอนอยู่ก็ตายแล้วเวลานี้เรายังมีลมหายใจอยู่เอาสู้ที่สู้กิเลสถ้าเห็นว่ากิเลสเป็นภัยตามหลักธรรมที่สอนไว้และเห็นว่าธรรมเป็นคุณนำมาต่อสู้กิเลสให้มันบรรลัยลงไปสินี่แหละการปฏิบัติธรรมอย่ามาพอแท้เลวไหลหรืออ่อนแอให้เห็นสอนหมู่สอนเพื่อนให้สอนด้วยความจริงอกจริงใจจริงสอนด้วยความเมตตาสงสารและสอนด้วยความผ่านมาของเจ้าของล้มลุกคุกคานมายังไงก็เคยสอนหมู่เพื่อนแล้วเป็นอย่างไรบางทีจนแทบว่าจะเป็นจะตายจริงๆตายก็ไม่มีกุศลาแล้วนี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเรื่องสู้กับกิเลสเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเหนียวแน่นแก่นที่ฉลาดที่สุดยิ่งกว่ากิเลสเพราะสติปัญญาเราเคยใช้ในโลกแห่งสงสารก็ไม่เท่าไหร่นักแต่เวลานำมาใช้ต่อสู้กิเลสเพื่อให้มันบรรลัยไปจากจิตใจนี่แหมมีเท่าไหร่ทุกทุ่มกันหมดทุ่มหมดชีวิตจิตใจทุ่มลงไปหมดเป็นก็เป็นตายก็ตายทุกแสนทุกมหาทุกก็เคยทุกมาแล้วในการต่อสู้กิเลสนี่ก็ได้พูดให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาหลอกลวงหมู่เพื่อนนี่วะสอนอย่างเต็มอกเต็มใจที่จะของเป็นมายังไงจะว่าโอ้ว่าอวดก็เอาใครจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่เราไม่ได้โอ้ได้อวดใครเราพูดด้วยความเมตตาสงสารพูดด้วยความจงรักภักดีต่อหมู่ต่อเพื่อนที่เห็นมาอยู่ด้วยมากมายเท่าไรก็จะพูดออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งจะพูดออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งอย่างนี้แหละแล้วตกลงก็เต็มวัดเต็มวัดนี่จะว่ายังไงแล้วยังจะมาอวดหมู่เพื่อนอยู่เหรอการสอนอัดสอนธรรมนี่ยังจะมาอวดกันเล่นเล่นเล่นอยู่เหรอฮะการรับหมู่เพื่อนไว้ด้วยความสงสารเห็นอกเห็นใจเทียบหัวใจเราหัวใจท่านทั้งหลายใส่กันดังที่เราเคยพูดให้ฟังว่าไปเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์นี่แหมแทบล้มแทบตายพอไปถึงหลวงปู่มั่นเท่านั้นน่ะไม่อยากได้ยินเลยคำที่ว่านี่ที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วกลัวว่าหัวอกมันจะแตกถึงขนาดนั้นเรายังไม่ลืมนะคำพูดของท่านคำนั้นเหมือนเป็นสดๆร้อนๆวันนี้พอดีนะเนี่ยเมื่อวานนี่ท่านเนตรไปจากนี่แล้ววันนี้ท่านมหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่กุฏิไม่ว่างนั่นทั้งที่ท่านพูดโอ้ยมันเสียวเลยจะตายเข้าถึงหัวตับนี่นะทั้งที่จะได้อยู่นะทั้งที่นี่ละนำมาพิจารณาถึงพวกเพื่อนหมู่เพื่อนฝูงทั้งหลายนะมากน้อยก็ทนเอานอกจากมันเหลือกำลังแล้วก็หมู่เพื่อนก็ควรจะพิจารณาในความเหมาะสมความพอดีนี่อันนี้นี่แล้วยังจะมาสอนหมู่เพื่อนด้วยความหลอกลวงอยู่เหรอนี่เวลามันทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นนะผมพูดได้เต็มปากว่าในชีวิตของผมไม่เคยมีอะไรหนักยิ่งกว่าการต่อสู้กิเลสเอาขนาดนั้นเถียวนะบางทีจะเดินไปเนี่ยไปข้องน้ำข้องเครือนิดนึงล้มโคลงลงไปแล้วเพราะไม่มีกำลังจะก้าวขาแต่ใจไม่ถอยท่านมันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจะเป็นจะตายได้เคยพูดให้ฟังจนกระทั่งเขาแตกบ้านแตกเมืองออกไปดูเราเขาว่าเราตายแล้วไม่กินข้าว
กี่วันกี่วันอ่อนไปอ่อนไปนานเข้านานเข้ามันก็ผิดสังเกตที่คนเราก็ต้องเป็นไปได้แหละเขาก็ต้องไปดูต้องฟังสินี่เอามาอวดหมู่เพื่อนเหรอเนี่ยเขาไม่ได้อวดเรื่องพูดถึงเรื่องของกิเลสเวลาหนักหนักหนาเวลาต่อสู้กิเลสถึงขนาดนั้นเทียวนะเจ้าของยังไม่รู้จะตายคนอื่นเขายังมาดูรู้ว่าเราจะตายไหมแห่กันมาดูเห็นไหมเนี่ยถึงบางครั้งเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้อุตริไม่มาหลอกลวงหมู่เพื่อนมีขั้นต่อกรกันถึงขนาดนั้นแล้วก็นี่แหละเป็นพื้นเป็นฐานที่จะให้เรามีทุนเป็นลำดับลำดาและเป็นกำไรขึ้นในวันนั้นวันนี้หนุนกันขึ้นหนุนกันขึ้นสมาธิไม่มีก็ค่อยมีขึ้นมาอ้าวเมื่อมีขึ้นมาแล้วจิตจนกระทั่งถึงกลายเป็นสมาธิด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามเติมกันขึ้นเสริมกันขึ้นพอจากนั้นก็ฟาดกันทางปัญญาอ้าวปัญญาก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ออกไม่ได้มันติดสมาธิเพราะสมาธินี่มีความเป็นความสุขที่พอใช้ติดได้ถึงติดได้คนเราความสุขในสมาธิก็พออยู่พอกินแล้วจิตใจไม่ฟุ้งซ่านลำคาญพอจิตอย่างเข้าสู่ความรู้อันเดียวแน่วอยู่นั้นไม่อยากออกยุ่งกับอะไรเลยตาไม่อยากมองดูหูไม่อยากฟังมันเป็นการยุ่งกวนทำรบกวนจิตใจของเราให้กระเพื่อมเปล่าเมื่อจิตได้แน่วอยู่ในสมาธินั้นอยู่สักกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้นี่แหละมันติดได้อย่างนี้เองแล้วก็สุดท้ายก็นึกว่าความรู้ที่เด่นอยู่นี่เองจะเป็นนิพพานอันนี้จะเป็นนิพพานจ่อกันอยู่นั้นจะบัดจะเป็นนิพพานนิพพานสุดท้ายมันก็เป็นสมาธิอยู่นั้นแหละจนกระทั่งวันตายก็จะต้องเป็นสมาธิและติดสมาธิจนกระทั่งวันตายถ้ามันมีครูบาอาจารย์มาฉุดมาลากออกผมเองก็คือหลวงปู่มั่นมาฉุดมาลากเถียงกันจนตาดำตาแดงจนกระทั่งพระทั้งวัดแตกคือกันมาเต็มอยู่ใต้ถุนนี่เพราะการโต้กับหลวงปู่มั่นไม่ใช่โต้โดยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดนะโต้ด้วยความเราก็เข้าใจว่าจริงอันหนึ่งของเราท่านก็กินอันหนึ่งของท่านสุดท้ายก็หัวเราแตกเพราะท่านรู้เนี่ยเราพูดทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจแต่เข้าใจว่าสมาธินี่มันจะเป็นนิพพานท่านสุดท้ายก็ท่านมาไล่ออกเห็นไหมสมาธิมันมีความสุขมากขนาดไหนฮะข้อละแล้วเนื้อติดฟันมีความสุขขนาดไหนฮะว่าสิสมาธิก็เหมือนกับเนื้อติดฟันนั่นแหละมันสุขขนาดไหนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมนี่เราไม่ลืมนะจากนั้นมาท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งนั่นแหละคือตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนะตรงนี้มันก็ต่อยกับท่านอีกดูสิถ้าว่าสมาธิเป็นตัวสมุทัยแล้วสมาธิจะให้เดินที่ไหนนั่นเอาสิต่อยกันมันก็ไม่ใช่สมาธิตายนอนตายอย่างนี้ที่สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลยมันบ้าสมาธินี่นั่นเห็นไหมท่านใส่เข้าไปสมาธินอนตายหรือเป็นสมาธิน่ะเนอะสมาธินอนตายนี่เหรอเป็นสมาธินะเอาพูดออกมาสิมันก็ยอมเลยสิพอออกจากท่านไปแล้วก็โอ้โหนี่เราไปเก่งมาจากทวีปไหนนี่เรามามอบกายถวายตัวต่อท่านเพื่อศึกษาอัดศึกษาธรรมหาความจริงทำไมวันนี้จะมาโต้กันกับท่านยิ่งกว่ามวยแชมเปี้ยนเขานี่มันเป็นยังไงเรานี่มันไม่เกินครูกันอาจารย์ไปได้หรือแล้วท่านพูดนั้นท่านพูดด้วยความหลงหรือใครเป็นคนหลงน่ะเอาละทีนี้ย้อนกลับมาหาตัวเองถ้าไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี่มาหาท่านทำไมถ้าว่าเราวิเศษวิโสแล้วทำไมเราจึงต้องมาหาครูบาอาจารย์ที่ตนมาไม่วิเศษล่ะแต่เราก็ไม่เคยดูถูกท่านแหละมันนี่หมายความว่าตีเจ้าของย้อนมาให้เข็นเจ้าของสุดท้ายก็ออกก้าวทางด้านปัญญาเมื่อก้าวทางด้านปัญญามันก็ถึงเลยที่ไม่ถึงยังไงก็สมาธิมันพอตัวแล้วถ้าเป็นประเภทอาหารก็คือว่าผักก็มีเนื้อก็มีปลาก็มีอะไรๆเครื่องทำครัวมีหมดแล้วจะทำให้เป็นแกงเป็นอะไรก็ได้เป็นหุงเป็นต้มอะไรได้หมดเพราะเครื่องที่จะทำครัวมันครบแล้วเป็นแต่เพียงว่าเอามาแช่ไว้เฉยต่อไปสิ่งเหล่านี้มันก็จะเน่าเฟะไปมันไม่เป็นแกงให้อันนี้ก็เหมือนกันสมาธิมันก็เหมือนกับเครื่องครัวที่เรามาพร้อมแล้วนั่นแต่มันไม่ปรุงให้เป็นสติปัญญาให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นไปมันก็ไม่เป็นนะสิเห็นนี่พอออกทางด้านปัญญาเท่านั้นนั่นก็ผึ่งเลยทีเดียวนี่เพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่สมาธิมันพร้อมอยู่แล้วที่จะทำให้แกงประเภทไหนเออไม่มาเครื่องทำครัวพร้อมหมดแล้วจะทำให้เป็นแกงประเภทใดอาหารประเภทใดมันพร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่นี่ก็เหมือนกันเอาจะพิจารณาทางปัญญาจะเอาพิจารณาอย่างไรมันพร้อมแล้วนี่เพราะสมาธิหนุนตัวอยู่เต็มที่แล้วทำไมจะมากินสมาธิว่าเป็นมรรคผลนิพพานนี่ทำไมจะมากินผักกินหญ้าเข้าใจว่าแกงล่ะมันทั้งที่ยังไม่ได้ปรุงเป็นแกงนักฟาดกันเจ้าของอันเนี้ยพอออกจากนี้แล้วปัญญาก็ก้าวแหละที่นี่นะก้าวแล้วก็ยังกลับไปสู้กับท่านอีกนะเวลามันออกทางด้านปัญญาเอาอีกแล้ว
กลางคืนไม่ได้นอนบางคืน2คืน3คืนมันไม่ยอมนอนกลางวันยังไม่ยอมนอนอีกอ้าวกูนี่จะตายแล้วนะว่าจะขอไอ้กูนี่มันจะตายแล้วนั่นมันยังไงนี่เวลามันนอนอยู่ในสมาธิมันก็อยู่อย่างนั้นแล้วเวลามันออกก็ออกอย่างนี้ทําไงนี่แล้วก็ขึ้นไปหาท่านอีกนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกนะถึงขนาดที่ว่าไม่ได้นอนได้ 2-3 คืนเลยนะกลางวันก็นอนนั่นละมันหลงมันเป็นนั่นละมันหลงสังขารฟังที่ท่านพูดนะโอ้ถ้าไม่คิดไม่พิจารณามันก็ไม่เกิดปัญญาได้พูดถึงเรื่องปัญญาเมื่อถึงขั้นหมุนแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละถึงว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาเป็นอย่างนี้เองเห็นชัดเราไม่สงสัยติดสมาธิเราก็ไม่สงสัยเราเคยติดแล้วถึงขนาดที่พ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ออกทีแรกก็ไปหาท่านเมื่อไหร่ท่านถามว่าสบายดีหรือสงบดีหรือสงบดีอยู่แล้วก็ว่างเนี่ยท่านก็ไม่ว่าอะไรพอนานเข้านานเข้าก็อย่างว่าเนี่ยเพราะว่าต้องเป็นยังไงท่านสบายดีหรือใจสบายดีอยู่สงบดีอยู่ท่านจะตายอยู่นั่นเลยนอนตายนั่นเหรอนั่นฟังสิทีนี้ขึ้นแล้วนะพลิกเปลี่ยนไปหมดสีหน้าสีตาอะไรแสดงท่าทางออกหมดแล้วนั่นนี่จะเอาเต็มที่หรือจะเข็ดเต็มที่ท่านจะนอนตายนั่นเหรอคุณว่าท่านรู้ไหมสมาธิฝึกในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมนั่นนี่แหละที่นี่ก็ไปอย่างที่ว่าพอเอากันอย่างจังๆแล้วก็ออกไปกับพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อออกก็ออกจริงๆนะเพราะมันพร้อมแล้วนี่ที่จะเกิดปัญญาหมุนติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนเดินจนกลมไม่รู้จักหยุดเดินตั้งแต่เช้าตั้งแต่ฉันอาหารแล้วจนกระทั่งถึงปัตตาฟังสิไม่ได้รู้ว่าเหนื่อยว่าอะไรเพราะมันหมุนติ้วที่อยู่นี่งานอย่างนี้เดินกันไปบางทีเดินจนกลมเนี่ยนู่นเทซัดเข้าในป่าโฮมคามในป่านู่นเพราะจิตมันไม่ออกนี่ตามันก็มืดมัวไปหมดแล้วสิมีแต่ขาก้าวไปก้าวไปเข้าป่านู่นแล้วออกมาอีกเอาอีกอย่างนั้นไม่มีคำว่าน้ำท่าอะไรๆไม่สนใจทั้งนั้นน่ะถึงขั้นมันตะลุมบอลกันนี่ปัญญาเป็นอย่างนั้นพอไปพูดถึงท่านท่านก็บอกว่านั่นแหละมันหลงสังขารท่านว่านั้นว่าที่เราพูดตะกี้นี่ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่พิจารณานั้นเนี่ยไม่ได้นอนได้ 2-3 คืนนั้นน่ะกลางวันมันยังไม่นอนอีกนั่นน่ะมันหลงสังขารน่ะถ้าพิจารณามันก็ไม่รู้นี่นานหรอกว่านั่นน่ะบ้าสังขารบ้าหลงสังขารนั่นก็เอาใหญ่เลยพอเท้านี่หมอบเลยนะงูเห่าค่อยหมอบตรงนี้มันก็จะถูกอย่างที่ท่านว่ามันนั่นแหละมันนึกในใจนะทีนี้ก็นิ่งพอไปก็ถึงอย่างนั้นก็ตามมันก็หมุนติ้วที่ของมันเหมือนกันแต่เมื่อเราจะตายแล้วมันก็เข้าสมาธิได้ด้วยบังคับนะถ้าธรรมดาแล้วมันจะไม่ยอมเข้าเพราะเห็นว่าทีนี้มันไม่พอดีนะเห็นว่าสมาธินี่นอนตายเฉยๆว่ะไม่เห็นได้ผลได้ป่วยอะไรนอนตายเฉยสมาธิปัญญาต่างหากได้ผลว่างั้นทีนี้ก็จะเอาปัญญาก็แบบไม่หยุดอีกละว่าการทำงานได้งานการพักไม่ได้งาน ก็ไม่พักจะทำงานก็จะตายอีกเหมือนกันนี่เวลามันเต็มที่เต็มฐานแล้วมันจะไปไม่รอดเพราะมันอ่อนไปหมดสกุลร่างกายการทำงานด้วยปัญญาการคิดด้วยปัญญาเป็นอัตโนมัติก็ตามแต่ก็เป็นงานของควรที่จะได้พักแล้วก็บังคับแล้วเห็นว่ามันหนักเกินไปแล้วก็บังคับถึงขนาดที่ได้บริกรรมนะพุทโธพุทโธที่ยิบไม่ยอมให้ออกคือออกจะทำงานไม่ใช่ออกฟุ้งซ่านทำการไปอย่างนั้นนะออกจะออกไปหางานที่ทำยังไม่เสร็จบังคับไว้บังคับไว้จนกระทั่งถึงสุดท้ายกติกก็หลงแน่วเนี่ยแล้วปรากฏว่ากำลังวังชาเนี่ยโอ้ยมันเพิ่มขึ้นมาไอ้พูดไม่ถูกนะนี่พอใจมีกำลังในการพักสมาธิแล้วพอถอนถึงเท่านั้นแล้วโดดถึงใส่เลยนั่นที่นี่มันก็เหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วพูดถึงการงานนะหรือรับทานอาหารมีกำลังวังชาแล้วทำงานทำการงานชิ้นนั้นแหละแต่มันเสร็จได้อย่างรวดเร็วนี่ก็เหมือนกันไม้ท่อนนั้นแหละปัญญาอันนี้แหละฟันลงไปมันขาดสะบั้นลงไปเลยเพราะปัญญาได้พักตัวนั่นครับแต่มันทำไมจำเป็นจริงมันไม่อยากจะพักนะถ้าฝืนเฉยๆแล้วระลึกถึงคำของท่านพูดไม่ว่ามันหลงทั้งขานั่นอยู่เสมอแต่อำนาจแห่งการเทินในการพิจารณานี้มันมีกำลังมากกว่ามันจึงไม่ยอมพักง่ายๆนะนี่ให้หมู่เพื่อนได้รู้เอาไว้เรื่องนี้ไม่ผิดที่สอนนี่แน่ใจเวลามันเลยเกิดมันเลยเช่นอย่างท่านว่าอุทจักอุทจักกูอุทจักอุทจักหมายความว่าไงในสังโยชน์บางบนคือความเพลินในการพิจารณาเพลินในงานทั้งตนไม่มีการพักผ่อนในจิตให้พอเหมาะพอดีเลยนี่ก็เป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งทำให้เนื่องช้าอันหนึ่งความหมายว่าอย่างนั้นแต่เวลามันผ่านแล้วมันก็รู้เองนี่ยังได้บอกไว้ก่อนเลยทีนี้กับเมื่อเวลาถึงขั้นนั้นแล้วมันก็หมุนที่อยู่ที่เลยเอาละที่นี่นะที่เหลือมีอยู่ที่ไหน
ดังที่เคยพูดแล้วในอิริยาบถในอาการของจิตที่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอะไรๆมีแต่เรื่องการฆ่ากิเลสตามฆ่ากิเลสทั้งนั้นถึงขั้นที่มันเกรียงไกรแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่หมอบโผล่มาไม่ได้โผล่มาถ้าเที่ยวมาแล้วเหมือนหัวขาดทันทีเลยอันที่นี่เวลากิเลสไม่โผล่มันก็ต้องค้นหาทีนั่นแหละค้นหาก็เป็นงานอันหนึ่งพอเจอกิเลสแล้วได้งานแล้วเอาอีกอันหนึ่งนั่นสุดท้ายก็หมุนติ้วที่ทั้งวันทั้งคืนจนถึงขนาดที่ว่าอีนี่ทำไงจิตของเรานี่น่ะเวลาเราคิดไว้เบื้องต้นว่าจิตมีความสงบเยือกเย็นสงบไปมากเพียงไรละเอียดมากเพียงไรจิตจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นมากขึ้นงานการทั้งหลายจะน้อยลงน้อยลงนี่มันคิดเอาเฉยๆมันไม่ได้ตรงกับความจริงที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ความจริงที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันยุ่งมากที่สุดก็คืองานขั้นนี้นะแล้วเมื่อไรมันจะได้สงบตัวลงสักทีให้ได้พักผ่อนสบายหน่อยพอคิดเท่านั้นหยุดลงเท่านั้นมันก็ผางเข้ากันอีกแล้วตะลุมบอลกันอีกแล้วอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเอาให้มันพังสมดไม่มีอะไรเหลือเลยเอาจิตจะดับเอาดับไปอะไรจะดับไม่มีอะไรที่จะเอาเหลือไว้เลยอ่ะงั้นสมมติว่าเราเป็นอาหารน้ำหน่ะให้มันเป็นอาหารหัวต่อไม่มีความรู้อันไม่เห็นฟาดกันลงหมดไม่มีอะไรเหลือไว้เลยไม่สงวนอะไรไว้มันจะเป็นการสงวนกิเลสแม้เช่นนั้นมันก็ไปลืมตัวอยู่จนได้นั่นแหละความสงวนความรักความอ้อยอิ่มความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดมันโผล่หน้าขึ้นมาไม่รู้ตัวเลยติดจนได้เห็นไหมอวิชชาเจ๋งไหมทั้งที่ถึงขนาดนี้นะปัญญาแล้วยังไปหมอบรากกับอวิชชาเป็นองครักษ์รักษาอวิชชาไว้อีกนั่นแต่มันก็ไม่นานเพราะสติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่เป็นขั้นนอนใจอะไรอะไรก็ดิบพิจารณานิดนิดจะทราบทันทีเศร้าหมองนิดทราบทันทีคือธรรมดาคำว่าผ่องใสจะต้องมีเศร้าหมองเป็นคู่กันมันทราบทันทีเพราะมันละเอียดทันกันสุดท้ายมันก็ไม่นอนใจกับธรรมชาตินี้เอ๊ะทำไมธรรมชาตินี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นนี้นั่นแหละที่พอเห็นว่าอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ไว้ใจดันไม่นอนใจไม่ไว้ใจเห็นว่าอันนี้จะเป็นข้าศึกอะไรหนึ่งจนแน่จนได้แล้วจิตสติมันก็ปากเข้าไปปัญญาปากเข้าไปของนั้นทางกระไรเอาที่นี่ไล่ข้ามเดินโยกมทั้งวันมันก็ไม่ยอมเดินจะว่าไงมันขี้เกียจนะถึงขั้นมันขี้เกียจได้นะเดินยังกลมอยู่กับป่ากับโลกมันไม่ได้เล่นกับอะไรหรอกมันเล่นกับนกกับสัตว์ไปอย่างนั้นน่ะที่นี่นะแทนที่จะเดินยังกลมเหมือนหัวปักหัวปำเหมือนแต่ก่อนมันไม่เอาเดินยังกลมเป็นแบบเล่นไปเฉยจะฆ่าอะไรอ้าวพูดอย่างนั้นมันถึงเนี่ยเอาฆ่าอะไรสู้กับอะไรเนี่ยมันถึงนั่นสิถ้าเอามันหมดแล้วหามาสิกิเลสตัวไหนถ้าว่ามันหมดจริงๆแล้วมันยังหาเจออยู่เดียวมันหมดเดี๋ยวไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความโลภไม่ว่าความหลงไม่ว่าอาการใดของกิเลสถ้าลงได้หมดแล้วค้อนเท่าไหร่มันก็ไม่มีจึงเรียกว่ามันหมดแล้วสิแล้วมันทีนี้มันจะสู้กับอะไรเมื่อมันหมดแล้วทำไมจะไม่รู้สันติโกทรงแสดงไว้แล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมทุกรายของผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้สงสัยพระเจ้าที่ตรงไหนความจริงเหมือนกันสงสัยที่ตรงไหนนั่นมันก็รู้เองนะเรื่องเหล่านี้ความเพียรไอ้ที่ว่าเมื่อไรจะได้หยุดได้ยั้งทีไม่ต้องบอกมันขี้เกียจยิ่งกว่าอะไรมันไม่อยากทำเลยมีกองลงไปก็เล่นกับตัดเรื่อยๆเห็นจิ้งก่าเล่นกับเห็นจิ้งจกก็เล่นจิ้งจกเห็นกระแตก็เล่นกระแตเห็นนกก็เล่นกับนกกระเหียแต่มันมีความหมายหนึ่งนะคำว่าเล่นนี่คืออะไรจิตวิญญาณอยู่ในนั้นนั่นโอ้เสวยไปซะก่อนเธอจิตตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เองนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะจะเป็นสัตว์เป็นนกเป็นอะไรก็ตามหยาบละเอียดของร่างของสัตว์นั่นน่ะมันมีจิตวิญญาณอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นทั้งหมดนั่นมันจับเอานั่นนะที่มาไปเล่นเล่นด้วยความสงสารต่างหากไม่ใช่เล่นด้วยความเพลิดเพลินนั่นนั่นแหละเรื่องของมันขอให้ท่านทั้งหลายจำมานะแล้วปฏิบัติมันหลอกไหมผู้สอนอยู่เวลานี้หลอกท่านทั้งหลายไหมแล้วทำไมถึงมาหลอกแหละมาการประพฤติปฏิบัติทำไมมาหลอกเลยให้กิเลสเหยียบหัวดิกิเลสมันวิเศษนักหรือกิเลสมันทำลายสัตว์โลกมาเท่าไหร่แล้วเป็นรากไผ่เป็นยังไงอะไรเป็นคนทำเป็นรากไผ่ทั้งอันนี้พิจารณาเหนื่อยแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนแล้วโลกกระเบื้องแล้ววันนี้ยังพอฟัดพอหยั่งไปอยู่ตัวหัวใจถ้าเป็นแต่ก่อนโอ้ไม่ได้นะต้องในระหว่างบางทีแล้วกันภาวะอย่างนั้นหยุดจริงๆเรื่องบิณฑบาตอะไรก็ให้ระมัดระวังรักษากิริยามารยาทนะยาจริงๆห้าทำแบบปิดปุบปุบปับเหมือนจะเขาจะวิ่งจะเหาะเหินเดินผ้าไปไหนนะมันดูไม่ได้นะผมดูหมู่เพื่อนบิณฑบาตเตือนหลายครั้งในหนมารีบมาด่วนอะไรกับผมยังมาเมื่อไรผมก็มาจะไปเมื่อไรก็มาผมก็ไปของผมไม่ได้เร่งให้หมู่เพื่อนเป็นแต่ต้องไปตามเวลาที่เคยบอกนั่นเวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะแล้วเช
ช่นอย่างทุกวันนี้หกโมงเช้าก็พอเอาหกโมงครึ่งก็พอแล้วพอออกดูสิพอสว่างเป็นวันใหม่จากนั้นล่ะไปถึงอีกหนึ่งชั่วโมงก็ออกบิณฑบาตสายแรกนั่นเราเคยพูดแล้วเพราะตอนนี้เรื่องทุดงควัดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นักถ้าเป็นหน้าฝนเราก็ขยับขยายออกไปอีกเวลาเวลาเพราะคิดอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ได้ทำแบบไม่คิดนะอันนี้มันถึงได้หนักใจกับหมู่เพื่อนเห็นอะไรถามอะไรมันไม่ค่อยได้เรื่องเลยหรอกเพราะไม่ใช่หัวมันใช่แต่เท้าจะตีนเหยียบไปดะไปเลยดะไปเลยมันไม่ได้ใช่หัวคิดปัญญาถึงหนักใจถามอะไรต้องติดแหละมันพอที่จะตอบมามันไม่น่าจะติดก็เป็นแล้วยุ่งกันอยู่กว่าจะได้ความออกมาแต่ละอย่างละอย่างนี่สิไม่ใช่หัวเลยทำไงมันทำให้ท้อใจถึงเรื่องการแก้กิเลสนะเพราะได้เคยใช้มาแล้วเนี่ยใช้หัวกับกิเลสจะไม่ใช่หัวคิดปัญญาอย่างที่เราใช้นะมันหัวปัญญาอยู่นี่ปัญญาการฆ่ากิเลสไม่ใช่ปัญญาขึ้นอยู่สมองนะตั้งแต่จิตเริ่มเป็นสมาธิไปแล้วจะไม่มีมายุ่งกันกับสมองว่าสมองทำงานอย่างนั้นสมองทำงานอย่างนี้สมองมันมีแต่ความจำเท่านั้นแหละมันทื่อเมื่อจดจำแรงมากทื่ออย่างเราเรียนหนังสือเรียนมีแต่ความอยากมีแต่ความกำลังแห่งความอยากเต็มสมองท่านเรียนไปเรียนไปมันไม่จำเรียนมากเข้ามากเข้ามันสมองทื่อหมดนั่นความจำขึ้นสมองถ้าเป็นเรื่องของสมาธิแล้วจะไม่ขึ้นนะสงบอยู่ตรงนี้เย็นอยู่ตรงนี้ถ้าปัญญาแล้วก็ไม่ขึ้นจะหมุนอยู่ที่ที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เห็นจะชัดท้องใสก็ท้องใสอยู่ตรงนี้สงบเย็นก็เย็นอยู่ตรงนี้ท้องใสมากน้อยเป็นไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นั่นมันไม่ได้มาอยู่สมองนะมันไม่ได้ขึ้นมันเห็นแท้ๆทั้งที่นักปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่จะรู้ด้วยตัวเองแท้ๆการปฏิบัติตรงนี้อันใดเป็นสัญญาสัญญาทำงานอยู่ที่ไหนปัญญาทำงานที่ไหนมันรู้เองนี่นะเมื่อถึงท่านนะนี่นะรู้สึกว่ามันกำลังวังชามก่อนนั้นมันไม่จะเล่นกับอะไรนะกับแขกกับคนกับพระกับเนรอะไรพอเลยเวลาแล้วไม่ให้ใครไปยุ่งมันเหมาะนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อความจำเป็นมีอยู่เราก็ต้องปฏิบัติตามความจำเป็นเพราะท่านจึงได้รับแขกรับคนตามกาลเวลาที่เห็นสมควรว่าจะควรรับก็รับไปทั้งที่ทนเอานั่นแหละธรรมดาแล้วมันไม่จะยุ่งกับอะไรเลยนะอยู่คนเดียวทั้งวันนั่นเป็นความเหมาะสมแล้วกับธาตุขันธ์นั้นมีเท่านั้นไม่ยุ่งกับอะไรหาอะไรกับอะไรมันไม่ได้ยุ่งขี้เกียจมันขี้เกียจยุ่งนะคือมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันเหมือนกับมีพละเพิ่มไปแล้วน้ำหนักก็แสดงว่ามีเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะแบกอีกในขันนี่พรพอดีแล้วแล้วมีเรื่องนั้นมามีเรื่องนี้นี่เป็นภาระขึ้นมาอีกแบกอีกแบกเช่นเกี่ยวข้องกับผู้กับคนแนะนำสั่งสอนนี่ปฏิฐานต้อนรับมันเป็นเรื่องเพิ่มเรื่องเพิ่มเรื่องเพิ่มภาระให้แบกให้หามนั่นมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันจึงหลบเยอะเห็นแขกมาคนมาหลบนี้นั้นหลบนี้นี่มันจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นเวลามันแก่มามันก็เป็นของมันมันหักรู้ในตัวนี่มันหักพูดจะพูดทุกแง่ทุกมุมมันไม่เหมาะหนึ่งแล้วไม่น่าพูดนั่นแล้วพูดออกมามันไม่ตรงตามความจริงที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนั่นหนึ่งนี่มันมีหลายแง่ที่จะไม่พูดทั้งที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละรู้อยู่นี่เราพยายามไม่ให้มีการมีงานให้มีเพื่อนในทำความเพียรภาคเพียรเราเทิดทูนที่สุดเรื่องความภาคเพียรจิตภาวนาตามหลักศาสดาที่สอนไว้เพื่อความพ้นทุกข์เราจึงเทิดทูนที่สุดไม่ให้อะไรมาแตะไม่ให้อะไรมาทำลายถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงสงวนหมู่เพื่อนให้ประกอบความภาคเพียรเพราะหัวใจเราก็เห็นคุณค่าอันนี้อยู่แล้วเด่นอยู่ในหัวใจเราจะเอาอะไรนั้นมาสิ่งนั้นที่มีราที่มาแห้งเข้ามาเหยียบย่ำทำลายสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลยล่ะการประกอบความภาคเพียรเป็นเรื่องประเสริฐเลิศเลยพระเจ้าพ้นทุกข์จากเพราะการประกอบความภาคเพียรเดินในกรมนั่งสมาธิภาวนาสาวกทั้งหลายเป็นอย่างนั้นสาวกทั้งขฉามีของพวกเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้ว่ากุฏิหลังนั้นเจดีย์อันนี้วิหารอันนั้นโบสถ์หลังนี้สาวกทั้งขฉามีนะนั่นเป็นเครื่องใช้สอยมันควรจำเป็นมากน้อยเพียงไรเราก็ไม่ปฏิเสธแต่อย่าให้มันวิเศษยิ่งกว่าการเหล่านี้ก็พอเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะมันวิเศษยิ่งกว่าสิ่งที่ควรวิเศษไหนที่ไหนมีแต่เรื่องก่อเรื่องสร้างยุ่งไปหมดกลายเป็นพระกวนบ้านกวนเมืองพบเขาก็ไม่ได้หรอกเพราะจะเอาห้าเอาสิบพบเขา
โอ้ยมันน่าทุเรศนะเรายังไม่ดูที่เหลือเราหัวร้อนๆนี่นะพระไม่คิดใครจะคิดเรื่องเท่านี้คิดไม่ได้มันจะคิดฆ่ากิเลสได้ยังไงมันจะหยาบนี่นะอะไรเกิดมาก็มันเป็นด้วยความบริสุทธิ์ให้เขาได้ให้ด้วยความเลื่อมใสนั่นแหละมันถูกจุดเราก็เหมือนกันกับเขาเขาเหมือนกันกับเราถ้าให้แล้วให้ด้วยความเลื่อมใสอย่าให้โดยการถูกบีบถูกบังคับด้วยหาเล่ห์หาเหลี่ยมอะไรๆแบบโลกมันก็หยาบกว่าโลกสิเดินอ่ะมันจะเหนื่อยมันเป็นยังไงลองดูสิทำงานเขาทำงานทั้งโลกทั้งสารเขาทำเกือบเป็นเกือบตายนะแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้มารับทานเอามาใส่บาตรทำบุญให้ทานงานของเขาหนักอยู่นะแล้วงานของเรามันเป็นยังไงมันมีแต่หนักด้วยความขี้เกียจขี้ค้านหนักอยู่กับเสือกับหมอนไม่ได้หนักอยู่กับเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาเดินโยกมก็ไม่พอที่จะเหนื่อยแล้วจะเอาอะไรมาให้กิเลสมันหนังถลอกบ้างถ้ากิเลสมีหนังหนังกิเลสมันก็เหมือนหนังเราเนี่ยเราวัวแต่หนังเราถลอกหนังกิเลสก็ไม่ถลอกหรอกสิเดินนั้นมันได้เหนื่อยลองดูเป็นยังไงนั่งก็ให้มันได้เหนื่อยได้เจ็บได้ปวดลองดูว่านี่เราทำงานนะก็ให้รู้ว่าอ๋องานนี่หนักวันนี้ได้ทุ่มอย่างนี้นี่งานหนักวันนี้เออก็มันได้รู้เรื่องบ้างสิมันไม่ได้เรื่องอะไรดูที่ในตำหนักตำราอะไรเด่นในตำหนักตำราท่านสอนไว้นี้แต่เรื่องภาวนานั่นเด็กไม่ได้มีเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายกับญาติกับโยมเป็นงานใหญ่นะเป็นงานเด่นนะเด่นในเรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาระหว่างพระกรรมฐานพระผู้ปฏิบัติมาเจอกันคุยกันแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมท่านธรรมท่านว่าการเลนะธรรมสากฉาเอกมังคณมุตมังคือสนทนาธรรมะกันตามการตามเวลาท่านสนทนาอย่างนั้นนั่นแหละท่านว่าเอกธรรมังคณมุตมังเป็นมงคลไม่ได้คุยการบ้านการเมืองการได้การเสียการซื้อการขายการหญิงการชายการหนุ่มการสาวโทรทัศน์วิดีโออย่างนี้นะนี่มันเรื่องทำลายศาสนานมันไม่ได้พูดอย่างนี้มันพูดเป็นยังไงไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงนั่นภาวนาดีไหมท่านมีเรื่องราวอะไรท่านก็สนทนากันเป็นสิริมงคลเป็นคติแก่กันและกันองค์นั้นพูดออกมาก็น่าฟังองค์นี้พูดออกไปก็น่าฟังต่างคนต่างได้คติจากกันมีอย่างนั้นในหลักตำหลักตำราท่านแสดงไว้อย่างนั้นไม่ได้มาอุตริพูดให้หมู่เพื่อนฟังเฉยนะก็เรียนเนี่ยทำไมจะไม่เห็นองค์นั่นไปเขานั่นองค์นั่นไปป่านู้นถ้ำนั้นนะพูดกันมีแต่เรื่องอัดเรื่องทำเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องศรัทธาความภาคความเพียรเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ไม่มีเจอหน้ากันเป็นไงเสร็จแล้วยังโบสถ์เสร็จแล้วยังสลากอันนั้นเสร็จแล้วยังอันนั้นเสร็จแล้วยังอันนี้นู่นทั้งไปหาเอาในที่ไม่ขันไหนเอ็มคิวว่าโบสถ์พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ที่ตรงไหนนี่เขาเรียนเหมือนกันวิเศษอะไรหนามันต้องได้ทุ่มเงินขนาดนั้นให้เดือดร้อนไปทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นกายเป็นพระบวชบ้านคนเมืองวิเศษอะไรเอาว่ามาสิเห็นอยู่นี่นะคำพีเดียวกันนี่แล้วไม่ได้พูดประมาทสีมาเท่านั้นสีมาเท่านี้ท่านก็บอกไว้หมดแล้วทำอะไรจะให้หรูหราอะไรนั่นนั่นมีที่ไหนเราไม่ได้ดูก็มาพูดอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ได้ดูจริงๆพูดมาจากการดูการเห็นในตลอดเวลาแล้วถึงมาพูดนี่นะคำพีเดียวกันมาตบตากันได้ยังไงเห็นอยู่รู้อยู่อะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญใครที่ไหนสร้างยุ่งไปหมดทำไมถือวิเศษวิโสด้วยไม้ด้วยหินด้วยปูนด้วยหินด้วยทรายยิ่งกว่าธรรมนี่นะแล้วการบิณฑบาตอย่ารีบอย่าด่วนนะอย่ามาเป็นอารมณ์กับผมผมก็ทราบว่าหมู่เพื่อนไปบิณฑบาตหมู่เพื่อนทำไมจะไม่ทราบว่าผมบิณฑบาตช้าเร็วก็เรื่องของผมหมู่เพื่อนก็ให้ไปด้วยความสวยงามให้เป็นที่น่าดูนะอย่าลุกลี้ลุกลนดูไม่ได้ไอ้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผมก็เหมือนกันที่รับบาตรรับอะไรเหมือนกันให้มากับหมู่กับเพื่อนสะดวกสบายกับหมู่กับเพื่อนอย่ามาเป็นกังวลกับผมมาด้วยความสวยงามมาด้วยความเคารพมาด้วยความพอเหมาะพอสมการเจตนาต่อครูบาอาจารย์นั้นก็ถูกก็เห็นใจในส่วนหนึ่ง
แต่ว่าเรานี่เราทำเพื่อหมู่เพื่อนให้สวยงามบิณฑบาตให้สวยงามมาเดิมดั่งตั้งแต่องค์แรกถึงองค์สุดท้ายสามเณรน้อยๆให้เรียบมาโดยลำดับเราต้องการอย่างนั้นเราไม่มาลุกดิ้วเดินเพื่อเราคนเดียวไม่เอาไม่ถูกแต่เราเองไม่เห็นไปลุกดิ้วเดินอะไรเราไปของเราเองเราไปนี่เราสะดวกสำหรับเราเองเราฉะนั้นเราจึงไม่ให้ใครไปด้วยนิสัยเรามันเป็นอย่างนั้นเราก็บอกนิสัยเราเป็นอย่างนี้เราไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแหละแต่มันแต่ตามนิสัยเห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยของตัวเองนี่เคยใช้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเดินไปเนี่ยฟังพิจารณาอยู่ในนี่จะให้ผมพูดอะไรกันแล้วมันจะเป็นการอวดอีกนะแต่มันพูดยากนี่นะมันเป็นอยู่ในนี่ไปคนเดียวกำหนดพิจารณาไปบางทีมีเงื่อนมีอะไรมันต้องเป็นของมันเองอะไรนี่พูดถ้าไม่เป็นในหัวใจแล้วมันพูดยากนะถ้ามันเป็นแล้วมันพูดได้หรอไม่ว่าใครหรออันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเดินไปบินทำงานทำงานด้วยอาจด้วยทำนี่ไม่ทำงานด้วยฟุ้งเฟ้อเหิมด้วยครับไอ้เป็นอยู่ในนั้นน่ะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็เป็นอีกอย่างหนึ่งท่านเวลาไปกับหมู่กับเพื่อนนั่นท่านคิดทั้งท่านอีกหนึ่งนี่จนได้เตือนหมู่เพื่อนเอาไว้หมู่เพื่อนจะไม่เข้าใจความหมายของท่านเราพิจารณาตะเกียบตะกายตามท่านได้ขนาดไหนเราก็ได้เตือนหมู่เพื่อนเวลาเราไม่อยู่ไปเที่ยวเป็นบางการบางเวลาหาความสงบที่เรียกแล้วก็ใครไปอยู่ติดกับท่านให้ระวังบอกท่านพูดอะไรๆท่านถามมานี่อย่ากราบเรียนท่านหนามันเป็นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์ของธรรมท่านมาหาเราท่านก็เกลียดมานี่ท่านก็ถามด้วยเวลาท่านก็ผ่านไปเรื่องบางทีมาเกลียดกับเราแล้วท่านก็ถามนี่อย่างนั้นใช่ไหมนี่แล้วท่านก็ผ่านไปหากว่าท่านจะถามจริงๆแล้วใครๆก็รู้ว่าไม่ยากอะไรเลยนี่ท่านถามมาถามจริงจ่อถามจริงนะเขาจะตอบก็ตอบด้วยความจำเป็นนิดหนึ่งเท่านั้นไม่มากหลังจากนั้นท่านก็เรื่องของท่านไปละเห็นสัตว์ท่านพูดเรื่องสัตว์เห็นวัวพูดเรื่องวัวเห็นหมาพูดเรื่องหมาเห็นหมูพูดเรื่องหมูเห็นเด็กพูดเรื่องเด็กเห็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยท่านก็พูดเรื่องนี้เลยมีแต่ธรรมของท่านทั้งนั้นที่ออกจากหัวใจนี่อันนั้นเป็นเครื่องประกอบนั่นฟังสิท่านมีแต่ธรรมทั้งนั้นมันไม่เป็นในหัวใจมันหาไม่รู้จะว่าไงบางรายก็จะเข้าใจว่าท่านพูดไปถึง45นั่นสิบางทีท่านถามมาก็ตอบไปเลยแล้วก็มันก็เสียนั่งอย่างนี้บางทีท่านพูดท่านถามไปปั๊บตอบมาปุ๊บท่านนิ่งไปเลยเนี่ยมันจะดึกตึ๊กท่านท่านก็ดึกเสียเรื่องของท่านก็ไปของท่านแล้วก็ท่านก็ผ่านไปธรรมะของท่านไปเกียดไปตรงไหนได้ถามไปก็พอเป็นพิธีที่นั่นท่านก็ผ่านน้ำบ้านไปนั่นเป็นความจริงเหนือนิสัยของพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเป็นอย่างนั้นท่านจะพูดของท่านไปเรื่อยเป็นธรรมอันนั่นเป็นเครื่องประกอบกับธรรมของท่านที่ท่านคิดภายในนี้ท่านพูดเป็นคตินี่นะไม่ใช่ไม่เป็นคติพูดเรื่องอะไรก็ตามเป็นคติพอที่พูดอยู่ข้างหลังจะได้ยินชัดๆครับนี่ก็แปลกอยู่นั่นแหละไม่ซ้ำนะท่านพูดนะโอ้เรื่องอ่านเรื่องทำภายในใจที่ไม่ซ้ำหากมีเงื่อนแปลกกันไปปีกย่อยไปนี้ไปแล้วนะนี้ไปนี้ไปเรื่อยๆนะฟังเราสนุกฟังอุบายสติปัญญาท่านที่แสดงออกไปจิตที่เป็นธรรมล้วนๆแล้วพูดมีแต่เรื่องธรรมล้วนๆพูดออกมาน่าฟังนะเห็นไปเห็นเด็กก็พูดเรื่องเด็กมันเป็นธรรมอันหนึ่งประจำเด็กนั่นแหละไปเห็นหมูก็พูดเรื่องหมูเป็นธรรมอันหนึ่งประจำหมูลูกวัวลูกเบียอะไรอย่างที่เขียนไว้ในประวัติท่านเราเขียนไว้ย่อๆนั่นน่ะเพียงย่อให้รู้ว่าท่านชอบจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรามาพูดพอเป็นหลักนิดหน่อยส่วนท่านเป็นอยู่ทุกวันตามนิสัยของท่านบิณฑบาตท่านจะพูดของท่านไปเรื่อยๆไม่สนใจกับใครนะเราสนุกฟังคอยจับเอาเรื่องราวต่างๆเพราะท่านพูดนี้มันมีเงื่อนที่สอนเป็นคติได้เยอะบางทีเราอกคบขันว่าได้ยังไงท่านพูดท่านตีขึ้นมาข้างหลังพูดแล้วท่านตีย้อนหลังมาครับพวกเราข้างหลังท่านเอาสัตว์ตัวนั้นเป็นที่ท่านตีมาย้อนหลังเป็นคติสอนพวกเรา
ตอนที่เอ็นหมาแปลกนะเอ็นหมาดำตัวนี้ที่มันฝังลึกนะสำหรับผมหมาดำตัวนั้นมันก็มาพ่นเพื่อนฉันทุกวันแหละคือไปบิณฑบาตเขาไม่มาตามส่งแล้วพวกนั้นนะมีอะไรเขาก็ใส่บาตรแล้วท่านก็ให้พรเขาแค่เป็นจุดเป็นจุดคือมีร้านร้านของท่านเล็กๆเป็นอันนี้แล้วก็พวกพระอะไรเป็นแถวให้พรถ้าหากว่าท่านจะพูดกับมันบ้างท่านก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นพูดกับหมาตัวนั้นนะวันนั้นมันจะแปลกเลยมันหมาตัวนั้นมันมาเดินเปลี่ยนไอ้ดำนี่มันเหนียวจะผ่ากูได้เมื่อหนีเหนียวจะผ่ากูได้เนี่ยคนเปลี่ยนมันวางกันนะมันก็มาหากินดำธรรมดานะทุกวันท่านไม่ได้วางอันนี้นะมันก็มาอย่างกูวันเนี่ยหมาตัวของบ้านมันก็อยู่หมู่บ้านมันก็อยู่หน้าบ้านมันมันเหนียวได้หมาตัวนั้นดำมันเหนียวจะผ่ากูได้มึงนะวางกันนะหนูเนี่ยจะพากูนะบ่ายมันนะแล้วก็จับคือปุ๊บเลยแล้วก็เพราะท่านไม่เคยพูดกับมันเถื่อนี่มันยังไงหมาถึงมันเนี่ยจะผ่ากันบ่หมดแล้วก็คือตั้งขอวินิจฉัยด้วยล่ะตั้งที่มันยังมันเนี่ยนะเพราะทุกวันมันไม่ได้ว่างันมาบักดำเงินมันเนี่ยจะผ่ากูได้มึงเนี่ยจะผ่ากูได้หรือว่าอีกละสองซ้ำเนี่ยมันก็เดินไปเลยนะเงินเพราะพนนางเลยด้วยมันยังมันรับบาดเป็นองค์นั่นแหละนั่งแหละพ่อหนันมากแล้วดันมันก็เบื่อไปมาน้อยนึงก็มาหันดีๆมาหันมันก็ใส่เป็นเด็กกูบอกแล้วกูบอกดำนี่สิมันหนักคิดเยอะมากไหมกูบอกแล้วแต่บอกดำมันมึงก็ฟังมันก็พูดนี่สิแล้วต่อไปมันก็มาเงี้ยนะเพิ่งก็เห็นว่าแค่มือเดียวนั่นแล้วมันเหนียวอีดีน่ะเนี่ยมันสำคัญเลยเด้อมันหนักคิดเลยก็ไปยินตบาทเรื่องเท่าไหร่ที่ดูสิก็ไม่เคยไปพูดเรื่องเงี้ยกูหน้างานนี่มันก็พูดธรรมดาก็บึกดำเหมือนกับพูดกับสัตว์ตัวนึงแต่คนเราแบบไปก็บึกดำก็พูดมือหนึ่งไปแบบหนึ่งมือหนึ่งไปแบบหนึ่งนี่ที่มันเมื่อยเป็นเนี่ยถ้ามีโรคหัวใจแล้วมันก็กระเทือนปุ้งเข้าไปเลยแต่ระยะต้องไปกดสีด้านมานี่ก็ดูว่าได้ผลดีอยู่แต่มันมีอันหนึ่งที่มันหวัดเป็นหวัดเรื่อยๆเนี่ยหมอก็ว่าไม่มียาเกี่ยวกับหวัดหรอกนี่มันไปแพร่อะไรเราเนาะนายหลวงท่านก็ทรงเป็นห่วงเราคิดถ้าภาษาของเราภาษาตลาดก็เรียกว่าโอ้เราก็เห็นใจท่านเหมือนกันท่านก็ทรงห่วงใยก็คงจะคิดเหมือนกับเรานั่นแหละไม่ว่าใครหรอกคิดความคิดก็คงจะเหมือนเรานี่ครูอาจารย์องค์นั้นก็ตายไปองค์นี้ตายไปหมดไปเนี่ยเร็วๆหลังนั่งก่อนหน้าไม่กี่วันก็เผาศพลงอู่แหวนน่ะก็ชดเชยนั่นนะท่านก็คงทรงทราบเรื่องราวของเราประเทศที่เป็นเฉพาะอย่างยิ่งประเทศศรีราชประเทศหลายกันนะ3กัน4กันนี่ก็เพราะความสงสารนั่นแหละจะเป็นอะไรไปแล้วก็เพราะอันหนึ่งก็ต้องการจะเครื่องจับนี่เวลาเทศไปแล้วมันจะแสดงอาการอะไรหัวใจเราเครื่องจับก็จะบอกในขณะที่เทศอันหนึ่งลำใหญ่ของเราก็อยู่กับเพื่อความเข้าใจในอนุธรรมของผู้ฟังทั้งหลายนั่นแหละเราก็ได้ตั้งใจเทศจริงๆถึงจะไม่เผ็ดร้อนมากก็เป็นธรรมที่จะให้เข้าใจโดยไม่ต้องสงสัยแหละว่าจะเป็นประโยชน์อยู่มากมายเราจึงได้ตั้งใจเทศให้ฟังนี่ก็ทรงโคงจะทรงเป็นห่วงถึงเรื่องเหล่านี้เลยถ้าภาษาเราก็เรียกว่าท่านขู่เอาไว้ไม่ให้ใครเข้ามายุ่งนักเกินไม่ให้ใครยุ่งเกินไปเออที่ว่าห้ามให้อาจารย์มหาบัวแสดงธรรมรับสั่งมาจากพระตำหนักภูพินนี่ก็เป็นเหมือนกับแบบขู่เอาไว้ไม่ให้เข้ามายุ่งวุ่นวายจนเกินไปความหมายว่าเมื่อประชาชนเท่าไหร่ทราบ
เรื่องราวของพระองค์แล้วก็จะสงบลงความหมายก็ว่างั้นนะไม่ใช่อะไรเราก็สงสารหมออุทัยเหมือนกันอันนี้เราก็ได้พูดก่อนหน้านั้นแล้วคุณหมออุทัยนี่ก็รักษาเรานี่รักษาในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์รักษาด้วยความเคารพเรื่องใสด้วยความเต็มอกเต็มใจเต็มที่นะวะไม่มีข้อบกพร่องอะไรเลยแต่ยังไงก็คงไม่พ้นความหนักใจความเป็นอารมณ์ของใจจนได้แหละเราอะเพราะมันมีหลายด้านหลายทางเดี๋ยวกับประชาชนที่ถามเข้าไปโทรศัพท์นะแทบจะไม่ได้วางหูฟังดินั่นถามมาแล้วนี่ถามมานอกจากกรุงเทพแล้วยังต่างจังหวัดอีกถามเข้าไปถามเข้าไปจนพยาบาลพวกหมออะไรๆนี่งงกันสงสัยถามกันยุ่งไปหมดเดี๋ยวเรื่องของเรานี่อันนึงก็เกี่ยวกับทั้งสองพระองค์ด้วยนี่อันนึงเราที่ไม่พูดว่าหมอไทยถึงจะรักษาเราด้วยความเต็มอกเต็มใจเต็มกำลังความสามารถแล้วก็ตามแต่ก็คงไม่พ้นที่เป็นข้อหนักใจเป็นความกังวลใจที่เกี่ยวกับผู้คนซึ่งมาเกี่ยวข้องกับเราเพราะอันนี้เราทราบจากหนึ่งไปเวลาตอนเช้าจังหันเนี่ยทั้งที่คนไปที่นั่นก็ไม่มากนักหากมากสำหรับผู้ที่ไม่เคยเห็นในคลินิกนั้นแน่นทุกวันแต่สำหรับเราที่เคยเห็นแล้วเราว่าไม่มากแต่แสดงว่าเขาเกรงอกเกรงใจบรรดาศรัทธาทั้งหลายก็เกรงอกเกรงใจเจ้าของถิ่นคือคลินิกกลัวจะไม่มีที่พักที่นั่งบ้างอะไรบ้างกลัวจะต้อนรับขับสู่ลำบากบ้างอะไรก็มีความเกรงใจก็ไปก็แบบว่าไปแบบเข้มแต่ที่นั่นมันไม่เขียมไม่พิสิทธิ์เพราะไม่เคยเห็นคนมากขนาดนั้นฉันบอกเราเคยเห็นที่อื่นนั้นมากกว่านั้นที่อย่างอยู่สวนแสงธรรมโอ้โหแน่นเป็นรถถามจอดไม่ได้ไปที่นี่มันไม่ได้ขนาดนั้นมันก็มากเพราะมันก็แคบไงนี่อันหนึ่งก็โทรกลับมาถามสามทุ่มสี่ทุ่มยังโทรมาถามเลยอย่าว่าแต่กลางวันเราก็อดคิดไม่ได้แล้วก็อดพูดไม่ได้นี่พอชวนจะกลับมานี่ก็หมอไทยก็พูดมาแบบที่เราคิดไว้นั้นเป็นพยานได้เป็นอย่างดีพูดว่านี่ถ้าท่านอาจารย์เป็นอะไรไปนี่ผมต้องตายแน่ๆเลยหนังดอกกรอบแล้วดิถ้าท่านอาจารย์เป็นอะไรไปผมต้องตายแน่ๆเลยก็เพราะมันเกี่ยวกันหมดคนก็เป็นห่วงเป็นใยก็ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ใครก็ถามมาเนี่ยเรื่องมันก็เป็นนั้นเรื่องมันเกี่ยวโยงกันจะไม่เป็นกังวลยังไงแต่อยู่ที่นั่นก่อนนั่งภาวนาได้มากกว่าเราอยู่ที่วัดนะเพราะจะว่าอากาศก็ลึกพื้นที่อะไรนั่นเองเราก็มักจะว่าอากาศกรุงเทพเนี่ยดีกว่าทางนี้มากมายเช่นอย่างโลกของเราจุดหลังนี่นะอย่างที่จะไปเนี่ยโอ้โหเจ็บจนขนาดที่จะเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วไปเนี่ยยังค่อยเบาลงแล้วนั่งภาวนาได้ตั้งนานนะเพราะอยู่นั่นไม่มีงานอะไรก็มีแต่นั่งภาวนาเดินก็หาที่เดินลำบากนั่งภาวนาทีหนึ่งเป็นชั่วโมงกว่ามันนั่งได้สบายมาอยู่ที่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นนะเจ้าของมันเป็นของมันนะนั่งนี่ไม่ถึงชั่วโมงอ่ะปรากฏว่ามันเป็นอะไรให้รู้ในเนี่ยแล้วสุดท้ายเวลาเราจะลุกออกมานี่เอาออกไม่ได้ขานี่นะจะต้องได้จับขานี่ออกมานี่แล้วเนี่ยไม่ได้ถึงชั่วโมงนะนี่แหละมันผิดกันเอาขนาดนี้คือทางนี้อากาศมันหยาบมากอ่ะมันขาดมันเจ็บมันปวดหมดหลังนี่เหมือนมันจะขาดแล้วอันนี้ขานี่ก็เหมือนกันมันเลยไม่ทำงานเวลาจะเหยียดออกเหยียดไม่ได้มันตายแล้วเลยต้องไปจับออกวางแค่ไม่ถึงชั่วโมงมันจะได้วางอะไรธรรมดาอันนี้มันเป็นเนี่ยกุฏิผมเนี่ยนั่งภาวนาข้างในจับขาออกวางนี่นั่นไม่มีอะไรนี่
รรมดาธรรมดาเพราะปกติการนั่งภาวนาเราแม้จะแก่มาแล้วก็ตามธรรมดาผมจะนั่งเป็นชั่วโมงระหว่างคันก็ผิดเป็นความสะดวกสบายต่อกันด้วยการภาวนาเราก็ทำของเราอย่างนี้แต่ก่อนถึงนู่นไม่ต้องพูดแล้วแต่ประกอบความเพียรสู้กิเลสนั่นไม่ต้องพูดแล้วนอกจากเราจะสงวนเวลาไว้เพื่อกลางคืนมันเดินไม่ได้มันหนาวมากอันนี้กลางวันเราจะไม่นั่งนานประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นไม่ให้นานแล้วลงเดินจงกรมให้มากที่สุดกลางวันพอกลางคืนมามันหนาวเข้าจนกระทั่งก้าวขาไม่ออกนะหนาวมากๆนี่ก้าวขาไม่ออกจริงแข็งไปหมดเลยนั่นต้องเข้าแล้วนะน่ะไอ้น้ำค้างนี่นะเพียง 3 ทุ่มเริ่มแล้วนะน้ำค้างมันตกจากใบไม้ปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับปับพอถึงสว่างนะโอ้โหเหมือนหาฝนใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเนี่ยเมื่อเวลามันหนาวมากๆงั้นเราเดินกว่าไม่ได้เนี่ยตัวแข็งหมดเลยนะก้าวขาไม่ออกแล้วผ้านี่ก็เหมือนน้ำเย็นนี่นั่นละเราได้ใช้อิริยาบถนั่งมากนะนั่นเพราะฉะนั้นตอนกลางวันเราจึงต้องใช้เดินให้มากให้มันพอกันอย่างนั้นเราถึงจะนั่งเพียงชั่วโมงถ้าธรรมดาแล้วโอ้โหอย่างน้อยกลางวันนี่ต้อง2ชั่วโมงขึ้นไปกลางคืนไม่ต้องพูด4ชั่วโมง3ชั่วโมงถือเป็นธรรมดา4ชั่วโมง5ชั่วโมงนั่งธรรมดานะแล้วไม่ได้หมายถึงว่านั่งหามรุ่งหามค่ำบางทีถึง 7-8 ชั่วโมงก็มี 5-6 ชั่วโมงก็มีแต่นั้นมันมีเป็นข้างคราวแต่ไอ้เรื่อง 3-4 ชั่วโมงนี่เป็นธรรมดาประจำวันเคยอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนะเพราะมันชินมันเคยเป็นความเคยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นคนโลกแล้วแค่คิดดูนั่งไม่ถึงชั่วโมงมันจะจับขาดองออกวางมันตายแล้วเนี่ยนี่ดีนี่ยังนั่งมาพอได้แล้วยิ่งร้อนๆนี่โอ้โหไม่จะเดินมากล่ะเข้าไปเดินในป่านั่งไม่ได้นะมันร้อนเหงื่อแตก